بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับก็ต้องขอชื่นชมนะโตอิหมัมความจำเป็นเลิศผมเองเนี่ยยังจำปีไม่ได้เลยนะแต่รู้ว่าเพราะว่าเราอยู่กับสถานีอิหมัมจำกระทั่งปีจำกระทั่งเหตุการณ์พี่น้องจำไว้เลยนะครับสิ่งหนึ่งที่มุสลิมจะต้องมีถ้าคิดจะไปเป็นผู้นำเนี่ยให้เขาเลือกเราไปแล้วมันจะไม่ร่วงนั่นหมายความว่าถ้าเราเสนอตัวเองอย่างนั้นอย่างนั้นอยากเป็นนะพี่น้องปัญหาเยอะแต่ถ้าทุกคนอยากให้เราเป็นเวลาเราพูดอะไรเขาก็ต้องทำตามนั้นแต่ถ้าเขาไม่ได้อยากให้เราเป็นนะจำไว้เลยพี่น้องเอ้ยปัญหาแน่นนะอูซุบิลลาห์นะครับผมเป็นผอ.สถานีที่ไม่ได้คิดอยากเป็นเลยแล้วไม่เคยเสนอตัวด้วยเขาสิจับเราไปเวลาเขาจับเราไปผมเรียกประชุมเลยคนที่เป็นแกนนำเนี่ยพวกผู้หญิงทั้งหลายประมาณ10 กว่าคนผมบอกถ้าจะให้ผมเป็นผอ.ต้องทำสัญญาข้อที่1ห้ามทิ้งผมห้ามทิ้งผมถ้าหากว่าใครทิ้งผมบอกตอนนี้เลยนะไม่ใช่ว่าให้ผมไปเป็นแล้วแล้วเวลาขึ้นแล้วเวลาเกิดปัญหาปล่อยผมคนเดียวไม่ได้รู้ว่าอัลลอฮ์นะมีรู้ว่าอัลลอฮ์นะเป็นผู้ที่ให้เนี่ยวันนี้จะมีอายะห์เกี่ยวกับว่าเชื่ออัลลอฮ์ให้สุดใจเถอะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นเพราะคนอยากให้เป็นเนี่ยมันสง่างามแล้วไม่มีใครคิดที่จะโค่นใครจะโค่นละมาเนี่ยมันก็เพราะเราไม่ได้อยากแล้วก็ปัญหาเนี่ยเราไม่ต้องไปแก้อะไรเยอะเลยเพราะเรามาทำเรื่องศาสนาแล้วศาสนาของใครอ่ะปะอามันบังกิโกเซมศาสนาของอัลลอฮ์ฉะนั้นผู้ที่จะแก้ปัญหานู่นอัลลอฮ์ไม่ใช่เราแค่เดินตามระบบวันหนึ่งผมไม่มีตังจ่ายค่าสถานีผมก็บอกออกโทรทัศน์เออเนี่ยนะขาดเงินล้านหนึ่งใครมีให้ยืมบ้างแต่ห้ามทวงนะขอเวลา1 ปีไม่ใช่ว่าให้ยืมละ6 เดือนนะปีหนึ่งและห้ามทวงห้ามพูดให้เสียใจโอ้ข้อแม้เยอะเวลาเราบอกอย่างนี้ปั๊บไม่เกิน5 นาทีแป้นไลน์ขึ้นมาอาจารย์นี่เมื่อ2 วันที่แล้วต้องการเงิน1 ล้านคนบอกอาจารย์ให้ยืม1 ล้านจะให้โอนหรือจะมารับที่บ้านเห็นไหมเรื่องของอัลลอฮ์เงินล้านหนึ่งใครจะให้ง่ายๆเรามีเงื่อนไขด้วยห้ามทวงถ้าทวงจะเอาที่ไหนอะประนอมจะไปเอาที่ไหนพวงผมจะเอาที่ไหนอ่ะแต่ผมบอกว่าเงิน1 ล้านผมจะเอาไปทำเรื่องศาสนานะแล้วให้เวลาผม1 ปีแล้วเดี๋ยวผมจะหาให้ปั๊บอาจารย์จะเอาแบบไหนให้โอนให้แล้วไม่ได้พูดเรื่องสัญญาไม่ต้องบอกด้วยมาเขียนสัญญงสัญญาแต่ศาสนาต้องทำสัญญายืมเงินใครแล้วอัลลอฮ์สั่งดูเห็นไหมถ้าอัลลอฮ์กำหนดเวลาเราบอกไปรับที่บ้านดีกว่าเวลาไปรับที่บ้านปั๊บนอกจากเงินล้านแล้วมี2 อื่นอีกเราก็หยิบเงินละเขาใส่ไว้ในถุงซ่อนไว้เวลาเราหยิบเงินล้านออกมามีบอกอาจารย์นี่ของอาจารย์ด้วยนะไฮซะกาตเห็นไหมพี่น้องเชื่ออัลลอฮ์ให้สุดใจวันที่เป็นหนี้เนี่ยให้พี่น้องได้รู้เป็นหนี้คน5 ล้าน
เอ้ยไม่ใช่3ล้านก่อนยืม3ล้านปีก่อนเราก็เอาตังค์ไปคืนเขาแต่เวลาอัลลอฮ์จะให้ดลใจเขาอ่ะพี่น้องเขาถามว่าเอาเงินมาคืนเนี่ยแล้วมีตังค์ใช้เปล่าผมถอนเงินหมดบัญชีเลยไม่มีเหลือเลยเพราะต้องไปคืนตามสัญญาเขาบอกมีตังค์ใช้แล้วเหรอไม่มีเขาก็นั่งกระเดี๋ยวนึงเขาเอาตังค์ที่เอาไปคืนเนี่ยใส่เป้เอากลับไปบริหารทีเอ็มต่อ3ล้านก็นึกว่าจะรอดเหรอไอ้คนที่ให้ยืม3ล้านนึกว่าจะรอดเหรอเราก็ไปยืมใหม่อีกเราก็บอกเราก็ไม่ได้ยืมแบบง่ายๆอย่างนี้หรอกเราก็บอกเออไอ้ตังค์3ล้านน่ะยังไม่คืนนะแล้วอยากจะยืมใหม่อีก2เขาไปเบิกเงินเอามาส่งจนถึงที่เห็นไหมพี่น้องฉะนั้นเวลาจะเป็นผู้นำน่ะผมไม่พูดวันข้างหน้าแต่เราจะพูดวันที่ปันนี้กับวันนี้กับวันที่ผ่านมาเราจงเป็นผู้นำเพราะคนอยากให้เป็นอย่าไปเสนอตัวเพราะเสนอตัวนบีบอกไงรู้ไหมคนที่ไปเสนอตัวอยากเป็นผู้นำเตรียมไว้เลยที่จะต้องรับอามานะแต่ถ้าเขาอยากให้เราเป็นเนี่ยเขาจะอุ้มชูเราก็จะไปไหนมาไหนตั้งไม่มีก็บอกออกโทรทัศน์เราไม่ไปยิ้มหรอกที่บ้านอายเหมือนกันเราก็บอกใครมีให้ยืมบ้างครับอ้าวครับโทรมาผมตังจ่ายค่าหอพักสร้างโรงเรียนเสร็จแล้วมัสยิดเสร็จแล้วที่อาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วเหลือหอพักใช้งบ15ล้านบางทีตังมันไม่เข้าอ่ะจะต้องจ่ายเขาใครมีให้ยืมก่อนครับริงให้ยืมจ้ะอัลลอฮ์ตอนนี้น่ะนี่น่ะนะท่วมหัวแล้วก็วิธีการผมบอกไงพี่น้องรู้ไหมผมบอกกับเขาว่าถ้าผมตายหรือผมใช้ไม่ได้ผมยกสุราให้ป้าน้อมมีหนี้3ล้านเอาสุราไปอาจีกอเซมผมเป็นหนี้เท่าไหร่5ล้านเอาโรงเรียนไปเอาใครอีกล่ะครับเอาตะยอมมีหนี้เท่าไหร่7ล้านเอาอะไรไปล่ะหอพักไปแล้วไปดูแลด้วยนั่นจำไว้นะครับคนที่ให้คนยืมตังค์น่ะอัลลอฮ์ไม่ให้อดตายแล้วชัยฏอนมันจะวิ่งอยู่มึงทวงเนี่ยมันครบเวลาแล้วพี่น้องทวงกับอัลลอฮ์นะเวลาใครเป็นหนี้เราทวงกับอัลลอฮ์อย่าไปทวงกับคนนั้นเพราะถ้าไปทวงกับเขาเมื่อไหร่เขาก็ไม่มีแล้วไปทวงตังก็ไม่ได้แถมโกรธอีกทวงกับอัลลอฮ์สิโออัลลอฮ์ขอให้คนยืมฉันมีตังด้วยเถอะแต่นี่เวลาเราไปเขาไม่มีแมนเอ้ยขอให้มันชิบหายขอให้มันนะมึงเอ้ยมีอันเป็นไปแล้วเมื่อไหร่จะได้นี่คืนล่ะได้อย่างเดียวสะใจฉะนั้นวันนี้อุมมะห์นบีคิดใหม่เราต้องเป็นคนดีคิดบวกไอ้บาปนินทาก็มีเยอะฟังดูหนังฟังดูละครก็มีเยอะไอ้แบบเนี้ยใครเป็นหนี้เรานะไม่ใช่เราไม่เอานะแต่โอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันขอให้คนเนี้ยรวยเถอะเขาจะได้มาคืนแต่เราไปแช่งเขาให้เขาจนจะได้คืนไหมไม่ได้มันก็ได้เจอเราด่าอีกรอบฉะนั้นมีประโยชน์อะไรนะอูซุบิลลาห์นะครับผมไม่ใช่คนรวยหรอกแต่ผมก็ให้คนยืมตังค์สมมุติเขายืมหมื่นนึงเราดูแลไอ้วะเนี่ยเอาไปหมื่นหนึ่งนี่ไม่คืนเนี่ยเราก็จงให้เอางี้ดีกว่าให้3,000ให้ยืม3,000เพราะเราตีขาดแล้วขาด3,000เพราะคนเดือดร้อน3,000เอาไหมเอาแล้วคราวนี้คนเอาไปเนี่ยยืมตังค์หน่อยนะเราเนี่ยโอนเดี๋ยวนั้นนี่ปีหนึ่งแล้วเราไม่มีให้ยืมเป็นล้านๆหรอกเออหลักหมื่นหลักพันนี่พอไหวยืมเดี๋ยวคืนนะสิเงินเดือนออกอีกเจ้าหนึ่งมา 5,000 เดี๋ยวเงินเดือนออกพี่น้องจำให้ดีคนเป็นหนี้นบีสอนยังไงรู้ไหมนบีบอกคนที่เป็นหนี้คนโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนโกหกคนที่เป็นหนี้นะ
วันไปเอาหน้าอาทิตย์เดียวเอาหน้าเดือนเดียวอาทิตย์เดียวเดือนเดียวอ่ะนะผมบอกได้เลยก็รอสิตังจะมาแค่อาทิตย์เดียวเองทำไมจะรอไม่ได้นบีถึงอ่านดุอาตนนี้อัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินัลมะซะมีวัลมักรอมีนบีอ่านทุกวันในเวลาละหมาดอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินัลมะซะมีวัลมักรอมีทุกวันจนกระทั่งซอฮาบะห์ถามนบีว่าท่านนบีอ่านดุอาต้นนี้บ่อยจังนบีซอฮาบะห์ถามว่าทำไมนบีถึงชอบอ่านดุอาต้นนี้นบีตอบไงนบีบอกจำไว้นะคนที่เป็นหนี้เนี่ย1โกหก2ผิดสัญญาโกหกก็วันมายืมอ่ะบางทีลูกน่ะติดคุกเจ้าตังไปเยี่ยมลูกแต่บอกเนี่ยเอาหลอลูกไม่มีค่าเทอมผมเจอมาทุกอย่างการยืมตังหน่อยเนี่ยนะค่าเทอมลูกเนี่ยแถวนี้มันไม่มีโรงเรียนเปล่าเลยเอาเงินไปให้ลูกอีกคนนึงนะเห็นนะมีก็จะโกหกแล้วก็อามานะบอกจะบอกว่าเดี๋ยวนะอาทิตย์เดียวสิ้นเดือนโดยส่วนใหญ่มึงเอ้ยสิ้นเดือนสิ้นปีดิฉะนั้นจำไว้ดีอันนั้นผมเป็นหนี้ใครผมจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยทุกวักตู้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินัลมะซะมีวัลมักรอมีคนไม่เป็นหนี้ก็อ่านด้วยอ่านเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้ไม่เป็นหนี้ใครนะครับอ่านเถอะเวลาเราอ่านแล้วเราจะรู้ว่าเออสิ่งที่เราอ่านเนี่ยมันมีผลแล้วเวลายืมเงินใครเราไปด้วยความจริงใจว่าเรามีปัญหาพี่น้องบอกไปตรงๆเหอะผมบอกว่าต้องการเงินแล้วว่าไงห้ามทวงให้เขาตัดสินใจเพราะเขาจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะให้เรายืมหรือไม่ยืมห้ามทวงนะแต่ขอเวลาผม1ปีอินชาอัลลอฮ์อย่าทวงเพราะรู้ใช่ไหมให้เงินผมยืมแล้วผมจะเอาไปทำอะไรผมเคยยืมเงินคนหนึ่งค่าเทอมลูกไม่รู้จักกันเลยเป็นแฟนคลับเขาโทรมาคุยอาจารย์เนี่ยคนนั้นก็เป็นหนี้ฉันคนนี้ก็เป็นหนี้ฉันมึงซวยแน่โทรมาหายูซุฟแล้วก็เขาคืนไม่คืนเลยนี่แสดงว่ารวยนี่ไม่รวยหรอกก็พอมีไหนขอยืมเงินสัก 30,000 ได้ไหมได้เลยอาจารย์โอนป่าโอนมาให้เราก็ไปจ่ายค่าเทอมวันที่เราโอนกลับไปอาจารย์เอาแค่ 25,000 พออีก 5,000 ยกให้เห็นไหมไอ้การที่เราไปใช้หนี้นั่นแหละถ้าเราเดือดร้อนจริงแล้วพูดตรงๆเราเชื่อในอัลลอฮ์ไหมล่ะคราวนี้ถ้าเราเชื่อในมนุษย์ว่าโกหกแล้วรอดเขาไม่รู้ความจริงแต่ผู้ที่รู้ความจริงคืออัลลอฮ์มันก็จบสุดท้ายเขาก็ทำบุญกับสถานีอีก 10,000 แล้วก็ให้เราอีก 5,000 ตกลงเขาเหลือเท่าไหร่ 15,000 เองนั้นนะครับจำไว้ให้ดีไม่ว่าจะเป็นโต๊ะปูหรือใครก็แล้วแต่เชื่ออัลลอฮ์ให้จริงแล้วพยายามเดินให้ถูกทางเดินให้ถูกทางคนจะให้ยืมเงินเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะแต่ขอให้เราเอาหัวใจเราเนี่ยไปแลกใจกับเขาไปแลกใจแล้วก็ถ้าเราตั้งใจลูกจนจริงๆแต่ไม่ใช่โอ้โหค่าเทอมไม่มีแต่เดี๋ยวให้ลูกคนนี้เดี๋ยวผ่อนมอเตอร์ไซค์ให้คนนั้นไอ้อย่างนี้เนี่ยเหนื่อยยันตายไม่ค่อยได้เสียสละเพื่ออัลลอฮ์เลยไม่ค่อยได้เสียสละไปหนทางของอัลลอฮ์เลยสุดท้ายอะไรเกิดขึ้นแล้วใครจะรักเราใครจะรักเราขอแอคชั่นอัลลอฮ์ความจำเป็นเลิศพี่น้องขอดุอานะอย่าให้ตายให้อยู่120ให้อิหม่ามเนี่ย120แล้วขอให้ผม150
อาจารย์ร้อยห้าสิบก็เล่นขี้นะสิพี่น้องจำให้ดีนบีนูห์อายุเท่าไหร่900กว่ายังอยู่ได้เรานี่แค่ขอ150เองจำให้ดีนะโอกาสมี เราจะเท่าไหร่ก็โอ้อัลลอฮ์ขอฉันมีสุขภาพแข็งแรงขอแบบไหนนะอัลลอฮุมมาอาจีนีมากานะติลฮายาตุคอยรอนลีอัลลอฮ์ได้โปรดให้ฉันมีชีวิตอยู่ถ้าชีวิตของฉันอยู่แล้วลูกหลานรักมันดีมีประโยชน์วะตะวัฟฟานีอิซากานะติลวะฟาตุคอยรอนลีอัลลอฮ์ขอฉันตายไปเถอะถ้าการตายมันดีกับฉันขอแบบนี้ดูอิหม่ามนี่ผ่านการตายมากี่รอบแล้วอิหม่ามครับหลายรอบแล้วแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ตายเพราะอะไรอ่ะเพราะยังเป็นเขาเรียกขวัญกำลังใจให้คนริยาฉะนั้นนี่อิหม่ามผ่านการตายมากี่รอบแล้วผ่านการตายมากี่รอบแล้วหลายแล้วนะนี่อัลลอฮ์เลือกเพราะอยู่เป็นขวัญกำลังใจเห็นนะคนอายุน้อยกับอิหม่ามก็ไปกันหมดแล้วยังเมื่อกี้ก็เซ็มนะน่าจะอยู่นานเพราะต้องอยู่ถามคำถามนะครับอัลลอฮ์นี่แต่ยอดอยู่นานๆนะขอไปเลย150เท่าผมแล้วบอกโอ้โห50ทำอะไรนบีนูห์อายุเท่าไรล่ะ900กว่าปียังอยู่ได้เลยเราทำไมจะอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่แล้วมีประโยชน์นะครับเราก็มาดูนะอันนี้สิ่งที่อยากบอกนะถ้าคิดจะเป็นผู้นำจงเป็นผู้นำที่เขาอยากให้เป็นถ้าอัลลอฮ์กำหนดให้เป็นนะให้เราไปแอบอยู่ในบ้านเดี๋ยวเขาก็ไปตามที่ผมเล่าเนี่ยนาอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกนะไม่ได้คิดตะกับบทแต่อยากจะเล่าให้พี่น้องเป็นบทเรียนผมนี่อาจารย์มุสตอฟาอาจารย์อินยาดคณะกรรมการไปตามผมเย็นบ้านผมแอบใครจะเอาเป็นผู้นำรับผิดชอบเท่าไหร่อ่ะผมขับรถหนีผมได้ข่าวว่าเขามาหาผมมากันแล้วตอนเย็นผมขับรถไปก็หนีไปทางนครนายกผมก็กลับเข้าบ้านสองทุ่มคิดว่าเขากลับกันหมดแล้วเขาจอดรถตู้อยู่ในป่ากล้วยพี่น้องแล้วปิดไฟหมดเลยไอเราก็ดูแล้วก่อนจอดจะขับรถเข้าบ้านเอ้ยไม่มีกลับกันเลยผมก็ขึ้นบ้านเรียบร้อยอาบน้ำท่าละหมาดอิชาอัลลอฮฺละหมาดอิชาได้ร้องกระอัดเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมกูสวยเขาดักผมทั้งประตูหน้าประตูหลังเลยดักผมทั้งประหน้าประตูหลังเลยให้ผมกลับมาผมไปแล้วไม่อยู่แล้วปัญหาเยอะเหลือเกินปัญหามันเยอะจริงๆเนาะท่านแต่ไม่ต้องเล่าหรอกว่าอะไรมันเยอะเอามากอดอาจารย์ยัดตายไปแล้วหนึ่งเหลืออาจารย์มุตฟาและคณะกรรมการคณะกรรมการบางคนก็ตายไปแล้วฉะนั้นเวลาเรามาเป็นเพราะเขาอยากให้เป็นนะพี่น้องเราจะทำอะไรใครก็ร่วมมือเวลาเราบอกว่าจะทำอย่างนี้ได้และเราไม่ได้หวงตำแหน่งอยากปลดผมก็ปลดได้เลยแต่ตอนนี้ใครปลดไม่ได้แล้วใหญ่สุดฉะนั้นจำให้ดีนะถ้าคิดจะขึ้นไปจงให้คนเขาเห็นความดีของเราแล้วอัลลอฮ์จะดลใจให้เขาไปรับเรายันบ้านแต่ถ้าเราไปเสนอตัวเองนะไอ้คนที่เป็นคู่แข่งมันโกรธไหมโกรธแล้วมันก็จ้องจะทำลายนั่นเราไม่มีคู่แข่งผมบอกเลยถ้าให้ผมขึ้นไปต้องไม่มีคู่แข่งไม่ต้องมาเอาคะมานับคะแนนถ้านับคะแนนผมไม่เอาถ้าจะให้ผมเป็นต้องให้ผมเป็นคนเดียวเลยโอเคไหมถ้าอย่างนั้นเอาแต่ถ้าจะมาเอามาลงเลือกตั้งเดี๋ยวเราสนับสนุนผมไม่เอาไม่ก็ไปไม่รอดหรอกถ้ามีคู่แข่งไอ้คนที่นั่นมันก็เก่งแล้วเราเก่งสู้มันหรือเปล่าล่ะเกิดเรามีพวกเยอะแต่เราชนะเพราะคะแนนพวก
แต่ความสามารถเราสู้เบอร์สองไม่ได้จะอยู่ทำอะไรไม่เก่งแล้วก็อย่าไปนั่นเลยฉะนั้นไอเราไม่เก่งแต่ทุกคนให้เราเป็นก็โอเคนั้นจำไม่ดีนะมีลูกมีหลานสอนเลยถ้าลูกจะขึ้นไปเป็นอิหม่ามจะขึ้นไปเป็นอะไรลูกจำไว้จงให้คนยอมกับเราถ้าไม่ลงมติเอาเหมือนซอฮาบะสิซอฮาบะเขาทำไงรู้ไหมเวลาจะเป็นคอลิฟะวันที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตก็มีการจะแต่งตั้งกันสุดท้ายเขาทำไงเขาเรียกผู้ใหญ่อย่างเดียวเลยไม่ได้เรียกทั้งหมดนะเรียกผู้ใหญ่เข้ามาประชุมแล้วจบตรงนี้ว่าเราจะเอาใครให้จบเลยสุดท้ายผู้หลักผู้ใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าท่านอบูบักรเป็นคอลิฟะเวลาผู้ใหญ่ลงมติกันแล้วปั๊บไม่ต้องมาแข่งขันอบูบักรกับอุมัรใครเป็นใครอยากเป็นจนกระทั่งชีอะห์น่ะเขาเสียใจว่าไซนาอาลีไม่ได้เป็นคอลิฟะฉะนั้นวันนี้จำให้ดีอบูบักรได้เป็นวาลาได้เป็นเลยทั้งหมดเนี่ยยามาอ่านนี่เอาอย่างเพียนมีนี่สี่ห้าคนผู้หลักผู้ใหญ่ประชุมกันเลยอยากให้คนหนึ่งคนใดเป็นแต่ว่าเอ้ยเอามาแข่งขันพี่น้องรู้ไหมการแข่งขันน่ะมันเป็นประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยอันเนี้ยมาจากแนวคิดใครมาแจกแนวคิดของใครแล้วถ้าเลือกไม่ได้แพ้กันคะแนนเดียวลองดูสิไอ้เบอร์สองจะยอมไหมถ้าแบบคะแนนเดียวอ่ะถ้าไม่ถล่มทลายเนี่ยแล้วเขาก็มีความสามารถอาศัยไอ้เบอร์หนึ่งที่ได้พวกเยอะแต่ไอ้เบอร์สองอ่ะเอาอันนี้อัลลอฮ์เรียนศาสนามาหน่อยเดียวพออ่านดูอาได้เป็นอิหม่ามอันนี้จบมาดีนะไม่ได้เป็นพี่น้องว่ามันเหมาะสมไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดแต่ถ้าเราไม่คิดแบบนี้เราก็ประชาธิปไตยเอาเลือกกัน1 2 3แล้วถามความจริงดิหลังจากเลือกไหนกลุ่มนั้นยอมมั้ยไอ้กลุ่มแล้วแบบชนะคะแนนเดียวอ้าวทางนี้ลองบอกผมสิลูกเราจบมาดีนะแล้วอีกคนนึงไม่ได้จบแล้วแพ้คะแนนเดียวเงี้ยเราคาใจมั้ยเห็นมั้ยเราก็คาใจนั้นวันนี้นะครับการที่จะเป็นผู้นำคนจะผู้นำองค์กรสู่เราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับศาสนานะจงให้ทุกคนยอมรับในเราถ้าไม่ยอมรับอย่าไปเป็นพี่น้องเหนื่อยแล้วถูกด่าถูกประณามถูกสาปแช่งเป็นโต๊ะอิหม่ามเพราะเลือกมาแล้วสุดท้ายอีกกลุ่มนึงก็เกลียดและไอ้คนที่ได้เพราะพวกแต่ความสามารถไม่มีคนจนในตำบลยังไม่เคยมีเบอร์โทรคนจนเลยอะแล้วจะเอาแบบเนี้ยเรามาเป็นผู้นำเป็นผู้นำมันต้องมีเบอร์คนจนในมูเกมเรามีสบุรุษเท่าไหร่ 1,000 ครอบครัวไปดูซิสำรวจเลยเราไม่สำรวจก็ให้คนในกลุ่มแหละบ้านไหนจนมึงเอาชื่อมายื่นกับกูซิแล้วเอาเบอร์โทรมันมาด้วยเอาไอ้กลุ่มนี้เอาซอยวากัฟที่1ไปดูซิบ้านไหนจนสุดไปดูมาเอาชื่อมาเอาซอยนี้ไปดูมาซิไปเอามาแล้วอิหม่ามก็จะมีเบอร์คนจนเวลาเบอร์คนจนปั๊บมีคนเดินมาอิหม่ามครับเนี่ยมีซะกาตสุเรารับได้ไหมได้ครับมูเกมผมมีคนจนไม่ใช่อ๋อได้เปลี่ยนอะไรอะทาสีใหม่ทั้งที่คนจนจะไม่มีตังจ่ายค่าน้ำค่าไฟแต่ไอ้ของไม่สำคัญเอาตังทาสีสุเราเนี่ยเราจะได้อิหม่ามแบบนี้เราจะเห็นก็เพราะว่าเขาเป็นอิหม่ามมุสูเราต้องสวยแต่คนจนเขาสาบแช่งนั่นเป็นผู้นำจำไม่ดีนะครับต้องมีเบอร์คนจนอย่างหรือไม่งั้นก็เป็นขวัญใจคนในตำบลไม่ใช่เวลาเขาถามอิหม่ามเป็นไงวะมึงอย่าให้กูเล่าเลยแมนไม่เห็นหัวใครจำให้ดีนะครับต้องมีเบอร์คนจนถึงอิหม่ามไม่มีเบอร์คนจนแต่อิหม่ามก็สามารถสัมผัสถึงคนจนได้เนี่ยอย่างเงี้ยเวลาเรารักคนจนอัลลอฮ์ก็จะรักเราทำไมอิหม่ามไม่มีใครให้ออกพี่น้องดูดิทำไมไม่มีให้อิหม่ามสนั่นออกเพราะความดีของแกไง
เพราะความดีของแกทำแต่เรื่องดีๆอันนี้ไม่ใช่ชมกันหรอกนะแต่ของมันจริงนั้นวันนี้พี่น้องมีลูกมีหลานถ้าคิดจะลงแข่งกับใครอย่าลงอามานะเท่าไหร่ที่จะต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเราได้เป็นด้วยกับความรักของทุกคนเออวันนี้เนี่ยนะอยากจะช่วยเหลืออยากจะช่วยเหลือมีคนคนหนึ่งให้ตังมาอาจารย์ได้ข่าวว่าที่อะไรอ่ะใต้ลำบากเลยลงไปเอาอาจารย์เอาตังไปแสนหนึ่งผมก็ลงไปซื้อข้าวสารแก่คนอาจารย์ที่เนี่ยแจ้งมาที่ศรีสาครผ้าสารบันเอ้ยไม่ใช่ผ้าสรงผ้าถุงตะละกงสายดาหายหมดเลยต้องการกี่ครอบครัวเวลาเราบอกว่าอ้าวใครจะทำบุญเรื่องผ้าสรงสายดาตาละกงครึบเดียวไม่กี่นาทีเองจบปั๊บเราโทรไปที่ร้านผ้าจัดให้หน่อยไอ้ร้านผ้าก็จัดให้อีกมาแถมอีกเป็นถุงๆเราก็เอ้าคนนู้นเอาไปส่งเขาได้ละหมาดมีตาละกงสรงผ้าสำหรับผู้หญิงเห็นไหมพี่น้องจำไว้เลยว่าถ้าเราเป็นผู้นำเพราะคนอยากให้เป็นชี้นกเป็นชี้ไม้เป็นไอ้นี่ชี้นกเป็นเกียรติใครจะร่วมนั้นวันนี้นาอูซุบิลลาห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ผมไม่รู้วันข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ที่เล่าเพราะวันนี้เวลาผมบอกอะไรแล้วได้รับการตอบสนองทั้งหมดเราอยากสร้างโรงเรียนคนก็บริจาคเข้ามาเราอยากซื้อที่คนก็บริจาคเข้ามาเราอยากสร้างสุราคนก็บริจาคเข้ามาตอนนี้สร้างหอพักตังยังไม่มาเอิ้นอัลลอฮ์ให้ทดสอบโอ้โหขอโรงเรียนได้โรงเรียนขอสุราอัลลอฮ์ลองทดสอบบ้างขอหอพักโอ้พี่น้องตังกว่าจะเข้าคนเนี่ยเวลาบอกสร้างสุราใจเฮ้ยสุราเฮ้ยสุราสร้างโรงเรียนเฮ้ยโรงเรียนโรงเรียนแต่เวลาบอกหอพักมันอืดแต่จงอย่าหมดความแต่ตรงอย่าหมดความหวังนั้นเวลาเราจะทำอะไรอ่ะถ้าสำเร็จมาจากอัลลอฮ์ถ้าไม่สำเร็จให้ดูตัวเราว่าเราเนี่ยดีพอที่อัลลอฮ์จะรักไหมถ้าอัลลอฮ์ไม่รักให้มันเอ่ยไปเถอะขอแตกเรียกร้องนั้นขอดุอานะมีลูกมีหลานถ้าจะได้เป็นผู้นำเป็นอิหม่ามมัสยิดเป็นผู้นำองค์กรเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้คนยอมรับเพราะถ้าเราไปเลือกเนี่ยแสดงว่าเราอยากเป็นเวลาเราอยากเป็นอามานะรออยู่เลยกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮีทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วจะถูกสอบถามว่าวัลอิมามูนบีพูดถึงอิมามด้วยวัลอิมามูคนเป็นอิมามคนเป็นผู้นำรอเอ็นมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วนบีบอกไงว่ามัสอูลุนอันรออียะติฮีจะถูกสอบถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของอิมามสบุรุษตีไก่ไหมสบุรุษยากจนมีไหมและอิมามมีวิธีคิดยังไงโอ้โหน้องเหนื่อยเหนื่อยไม่ใช่พูดถึงอิหม่ามอย่างเดียววะรอญูลูคนเป็นสามีรอเอ็นก็มีหน้าที่รับผิดชอบวะมัสอูลุนอันรออียะติฮีและจะถูกสอบถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาดูแลภรรยาไงดูแลลูกยังไงผู้ชายมีหน้าที่จ่ายนะฟะกอจำให้ดีนะฉะนั้นการเป็นสามีของผู้หญิงคนหนึ่งเลี้ยงดูเขาหรือเปล่าหรือนอนอยู่บ้านให้ผู้หญิงออกทำงานเองแล้วเขาจะมีผัวไว้ทำอะไรอ๋อมีผัวไว้ให้คนได้เห็นว่าไม่ได้เป็นขึ้นคานนั้นวันนี้นะคนที่เป็นสามีนบีบอกทำหน้าที่อะไรหาตังสามีมีหน้าที่หาตัง
ปกป้องอย่าให้ใครรังแกภรรยาปกป้องใหญ่กับแก่ลูกเรานี่หน้าที่ภรรยาใช่หน้าที่สามีเพราะอัลลอฮ์บอกในกุรอานอาริยาลูกเกาวามูนะผู้ชายนี่มีกำลังที่จะปกป้องหน้าที่หลักของผู้ชาย1หาตังค์หาตังค์จ่ายนะฟะกอคนในครอบครัวนี่หน้าที่หลักของผู้ชายผมเองนะอูซุบิลลาห์ผมก็บอกกับภรรยาไม่ต้องทำอะไรผมจะหาเองจนกว่าผมจะพิการหรือนอนติดเตียงค่อยออกไปหางานทำผมบอกกับแม่บ้านแบบนั้นถ้าวันใดผมยังมีกำลังผมจะไม่นั่งรอให้เธอออกไปหาตังค์มาเลี้ยงหรอกนี่หน้าที่ของผู้ชายวัลมารอะตุนบีบอกผู้หญิงล่ะวัลมารอะตุรออียะตุนผู้หญิงก็คือภรรยามีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องอะไร1ดูแล ดูแลบ้านสามีดูแลบ้าน2ดูแลลูกอบรมสั่งสอนลูกให้มีวิชาความรู้คอยเอารู้เอาชีนักงานผู้ชายนี่เบาที่สุด งานของผู้ชายเบาที่สุดออกไปหาเงินแค่นั้นเองแต่เวลาไปหาเงินทำใหญ่แต่ถ้าภรรยาล่ะงานหนักที่สุดถ้าภรรยาทำตามที่นบีบอกนะ1ดูแลสามีข้อที่1ดูแลสามีดูแลการกินการใช้การแต่งตัวของสามีนี่หน้าที่ภรรยา2ดูแลความสะอาดบ้าน3ดูแลตังสามี4ดูแลลูกเยอะไหมผู้ชายหาตังอันเดียวอันเดียวผู้หญิงหลังจาก4อันแล้วเพิ่มอีกอันหนึ่งตังทองใครจะยอมขนาดนั้นน่ะมันเพราะความรักใช่ไหมมันคือความรักไงที่ทำได้อะแต่ถ้าผู้หญิงไม่เอาสูตรนบีจำไว้เลยครับปัญหาเยอะฉะนั้นถึงต้องฟังศาสนาและเราเดินตามนบีแล้ววันกิยามะห์เนี่ยเราจะไม่ไปลงนรกเหมือนกับที่นบีบอกว่าฉันเห็นผู้หญิงอยู่ในนรกเยอะไม่ใช่เราจะบอกได้ที่นบีเห็นน่ะนี่นั่นนี่โน่นไม่ใช่นี่ซะอย่างฉันเพราะฉันทำหน้าที่ดูแลเรื่องเสื้อผ้าสามีฉันดูแลเรื่องอาหารของสามีฉันดูแลลูกเห็นไหมมันเยอะมันใหญ่แต่ถ้าไม่เอาคำสั่งของรอซูลมาเริ่มมาอะไรล่ะปัญหาที่ตามมาปัญหาที่ตามมา1บ้านไม่ทำเวลาว่างมันเยอะเวลาว่างมันเยอะมันทำไงเต่า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 เวลาว่างมันเยอะเกิดถ้าสวยหน่อยไอ้อยู่ในโทรศัพท์ไอ้ที่เราคุยอยู่มันรู้เลยว่าเรามีผัวหรือยังมันไม่รู้แล้วยิ่งผู้หญิงบอกว่ากำลังทุกข์ใจมึงเอ้ยชัยตอนมาเลยเป็นอะไรเหรอครับอ๋อไม่อยากจะบอกได้ผัวก็ไม่ได้เอาทานเสร็จมันแหละเสร็จมันแหละอีตัวเนี่ยมันจะเข้ามาไม่เป็นไรครับผมเป็นกำลังใจเตาะมันนะสินี่แหละมันจะทำให้ครอบครัวเขาแตกคนเนี่ยมันทะเลาะกันเนี่ยมันก็มีวันหายทะเลาะคนโกรธมันก็มีวันหายโกรธคนแต่ละคนมันก็มีความดีไอ้วันทุกข์อ่ะมันก็ไม่ไอ้วันสุขมันก็ไม่ได้สุขตลอดหรอกมันก็ต้องมีทุกข์บ้างถ้าอยากถ้าไม่รู้ว่าสุขทุกข์คืออะไรเป็นมาลาอิกะห์เลยไม่รู้ว่าทุกข์ยังไงมาลาอิกะห์เพราะมาลาอิกะห์ไม่ทำชั่วไม่มีอะไรไม่มีลูกไม่มีเมียไม่กินไม่ดื่มอยากเป็นไหมเอาไหมประนอมเป็นมาลาอิกะห์ก้มละหมาดก็ก้มยืนก็ยืน
จะเอาไหมล่ะแบบนั้นน่ะนี่อัลลอฮ์รักเรานะให้มาเป็นมนุษย์มีก้มมีเงยมีทุกข์มีสุขชัยฏอนชั่วอย่างเดียวมันไม่รู้หรอกความสุขอันแสนหวานเป็นยังไงนั้นวันนี้ถ้าเราเอาคำสอนของนบีมาแค่หะดีษต้นเดียวกุลลุกุมรอเอ็นว่ากุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮีทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วจะถูกสอบนบีขึ้นข้อที่หนึ่งวัลอิมามุรอเอ็นอิหมัมมีหน้าที่รับผิดชอบว่ามัสอูลุนอันรออียะติฮีแล้วจะถูกสอบถึงสบุรุษของเขาว่าทำยังไงกับสบุรุษเห็นไหมเขียนไว้เลยถ้าเราเป็นอิหมัมเป็นผู้นำองค์กรเป็นผู้นำมูลนิธิเป็นอะไรก็แล้วแต่เขียนไว้ให้กับตัวเองอย่าไปเขียนคำขวัญให้ชาวบ้านวันนี้นะเราเขียนคำขวัญให้ชาวบ้านแต่ลืมเขียนคำขวัญให้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้นำองค์กรต้องทำอะไรหนึ่งยูซุปถ้าเป็นนี่ต้องทำนี่นะสองทำนี่นี่เขียนคำขวัญให้ตัวเองไม่ใช่เขียนคำขวัญไว้ให้กับคนนั้นให้กับคนนี้แต่ตัวเองไม่มีความขวัญสักอันหนึ่งวรยุลูรอเอ็นมาทวนคนเป็นสามีมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างอ่ะดูสิภรรยามีอาหารการกินไหมภรรยามีเครื่องนุ่งห่มไหมภรรยามีบ้านอยู่ไหมอ้าวภรรยาเราแต่งงานไม่มีบ้านทำยังไงให้ภรรยาเราลูกเรามีบ้านอยู่เอาไปซื้อแรกๆก็เช่าบ้านเอาเวลาเช่าบ้านลองไปซื้อบ้านที่เขาผ่อนดีเอาการผ่อนบ้านได้ไหมได้เรียกใบอุตตักซีดการซื้อของเงินผ่อนบ้านเงินสด1ล้านถ้าผ่อน1,500,000ซื้อได้ไหมได้ถ้าตกลงแบบไหนเงินชัดเจนเวลาชัดเจนปีซามาเนนมะลูเมนราคาบ้าน1,500,000โอเคไหมเนื่องจากคุณซื้อ เงินผ่อนไอ้คันนั้นทางการไอ้พวกกฎหมายจะเขียนว่าเงินดอกเบี้ยให้มันเขียนไปเพราะมันไม่ใช่ดอกเบี้ยแต่ระบบของรัฐราชการของสังคมเขาต้องเขียนตามกติกาของเขาแต่ถ้าตกลงอย่างชัดเจนบ้านราคาสด1,000,000ราคาผ่อน1,500,000เป็นเวลา10ปีเงินชัดเจนเวลาชัดเจนอย่ายูสอนุญาตนั่นเองเห็นไหมผู้ชายทำไงดูสิภรรยามีเครื่องนุ่งห่มไหมมีบ้านอยู่ยังแล้วก็มีตังยังเวลาเราทำครบนี่คือหน้าที่ของสามีปกป้องครอบครัวภรรยาจะรู้แล้วเพราะเรียนโอ้ไอ้บังเราหน้าที่ของเขาหาตังแล้วก็ปกป้องเราแต่ถ้าเราไปคิดไอ้บังเราต้องซาวข้าวด้วยไอ้บังเราต้องซักผ้าด้วยมันก็จะเริ่มแต่เวลารู้หน้าที่ส่วนการจะมีจิตสาธารณะเห็นภรรยาตากเสื้อผ้าเราไปช่วยได้ไหมได้แต่มันไม่ใช่หน้าที่อันนั้นเขาเรียกจิตสาธารณะเวลาเราแบ่งหน้าที่กันจบแล้วจบเลยก็นี่แหละเพราะไม่รู้หน้าที่คนจนน่ะยังไงก็จนแต่เราอย่าให้คนจนอดอยากเราทำได้เราเป็นอิหม่ามมันจนเราไปทำให้มันรวยไม่ได้หรอกเราไปทำให้มันรวยไม่ได้หรอกรวยได้ไงอัลเลาะห์กำหนดมาว่ามันต้องจนแต่เรานี่ไปช่วยเขาไม่ให้เขาอดตายนั่นหน้าที่ของผู้นำสามีออกไปหาเงินนอกบ้านทำอย่างให้ภรรยาอดตายไม่ใช่ภรรยาโอ้โหสามีได้ตังมากินคนเดียวไปทำเรื่องของตัวเองมีผู้หญิงเยอะโทรมาที่ต้องเล่าอาจารย์มันไม่เคยเลยจะให้ฉันเนี่ยสักบาทหนึ่งมันบอกกับฉันว่าไงมึงเนี่ยเป็นแม่ค้าในตลาดมึงมีตังแล้วกูไม่ให้มึงหรอกนี่มีแบบนี้ไอ้แม่ไอ้คนเป็นภรรยาก็อยากได้ตังสามีแต่สามีว่าไงมึงไม่ต้องตังกูหรอกนะเอ้าภรรยาบอกฉันก็อยากได้ของบังมึงจะทำไมมึงก็ขายมึงก็มีตังของมึงเห็นไหมเนี่ยสามีใช้ไม่ได้เอาไว้ทำอะไรฉะนั้นวันนี้เวลาเราเรียนตัวบทหะดีษ
เรียนอายะกุรอานเราก็จะโอ้เวลาไปดูผู้หญิงแล้วขั้นตอนต่อมาตกลงผู้หญิงนี่มีหน้าที่กี่อย่าง 1. ดูแลสามี 2. ดูแลบ้าน 3. ดูแลลูก 4. ดูแลทรัพย์สินของสามีนะครับแล้วอะไรอีกอันที่5อันนี้ก็แล้วแต่นะครับรับหน้าที่ตั้งคันถามว่าผู้ชายคนไหนลองบอกสิท้อง9เดือนเอาไหมบางทีก็เซมจะลุกจะเหินแล้วก็ถ้าหากว่าแพ้ท้องอีกมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาอาจารย์แพ้ท้องกินดินพี่น้องรู้ไหมกินดินจะลูกออกอ่ะจริงไหมเออมีคนหนึ่งอาจารย์อยากกินหมูเอ้าแม่งเอ้ยเล่นกินอะไรกินดินจะค่อยชั่วอาจารย์เนี่ยกินหมูจะบาปเปล่าบาปอาจารย์มันอยากมันเห็นหมูน้ำลายแตกคือเห็นหมูไม่ได้เลยอ่ะอยากไอ้บางคนแพ้ท้องอ้วกมันทั้งวันโอ้โอ้แต่บางคนตั้งกระท้องยันออกไม่รู้สึกอะไรเลยมีไหมแบบนี้มีนี่คือระบบเซลล์ในตัวของผู้หญิงนั้นโอ้โหลำบากฉะนั้นใครเป็นสามีนะเวลาเอาเรื่องพวกนี้มาไว้ในใจนะจะยอมยอมจะยอมยอมฉะนั้นถ้าภรรยาไม่รู้หน้าที่ตัวเองก็จะมีเวลาว่างแล้วทำอะไรเช็คเฟซเลิกกันยังบ้านนี้เฮ้ยข่าวใหม่เว้ยดาราเลิกกันแล้วนะนั่นนี่ประการอีกอันหนึ่งใครอะวัลคอเดมคนรับใช้คนรับใช้ที่ไปอยู่บ้านใครก็ตามเอาโต๊ะเสียกเด็กกันละกันเพราะว่าพวกเรานี่มีใครมีบะมีคนรับใช้บ้างเนี่ยที่มาเรียนเนี่ยมีไหมไม่มีเลยเหรอไม่น่าล่ะฝุ่นแน่นเลยพี่น้องผมไปละหมาดสุเหร่าหนึ่งแอร์เย็นสบายแต่ไปดูห้องน้ำบาแล้วฉะนั้นคนเป็นคนรับใช้ทำไงอ่ะถ้าเราเป็นโต๊ะเสียหน้าที่ของโต๊ะเสียอะไรทำความสะอาดทำให้สะอาดก็มีแค่นั้นถ้าหากว่าเรารับใช้ทรัพย์สินของสุเหร่าต้องอยู่ครบต้องดูแลนี่คือหน้าที่โต๊ะเสียถ้าเป็นไปทำรับใช้บ้านใครหนึ่งต้องอะไรดูแลบ้านเขาให้ดีที่เขาสั่งงานคำว่าคอเดมไม่ใช่อย่างนี้นะไปทำงานโรงงานสั่งลูกเลยสั่งลูกไว้ลูกตอนไปสมัครงานนะสมัครแบบไหนทำตั้งแต่กี่โมง8โมงถึงกี่โมง3โมงเย็นเอาสุกอย่าง8โมงเช้า3โมงเย็นอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งทำกี่วัน22วันแล้วมีวันหยุดกี่วัน2วันสมมุติลูกไปเป็นครูลูกไปเป็นครูเป็นครูก็จะหยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ไปทำงานไปทำอะไรเรามาสอนหนังสือก็ไปสอนหนังสือแต่ถ้าไปแล้วนั่งคุยให้เด็กเล่นไม่สอนหนังสือเงินเดือนที่รับฮารอมโกงเขาฉะนั้นวันนี้อย่าลืมนะละมงละหมาดวันกิยามะทำไมกูไปติดกับโรงเรียนนี้วะเนี่ยคดีอ๋อรับสอนหนังสือตั้งแต่เวลานี้ไอ้เล็กๆน้อยๆได้ปล่อยเด็กๆเรียนเล่นกูนั่งแชทโทรศัพท์นั่งแชทโทรศัพท์เสียบโทรศัพท์กับโรงเรียนน่ะขออนุญาตครูใหญ่หรือยังเขาไม่ได้ให้เอาโทรศัพท์มาฉะนั้นนี่แหละฟะไมยะมันมิสกอลาซะรอตินคอยรอยยะรอ
ความดีถ้าผงธุลีจะเห็นว่ามัยยะมันมิสกอลาซารอตินชัรรอยยะรอความชั่วเป็นครูเป็นพนักงานเอาโทรศัพท์ไปเสียบกับบริษัทเขาอนุญาตหรือเปล่าถ้าเขาเอาไม่อนุญาตสวยว่าไงอ่ะบอกครูใหญ่หรือเปล่าบอกผอ.โรงเรียนหรือเปล่าว่าขอชาร์จโทรศัพท์เคยขอเขายังไอเราบอกโทรศัพท์กินไฟหน่อยเดียวครู30คนกินไฟเท่าไหร่อ่ะนั่นอย่าคิดอย่าคิดนิดเดียวนิดเดียวเห็นไหมสนามบินเขามีให้ชาร์จนั่นเขาให้เลยเขาให้สำหรับคนเดินทางฉะนั้นไปสอนโรงเรียนไปทำงานบริษัทจำให้ดีนะนี่แหละที่มันจะมีปัญหาวันกิยามะห์คือเรื่องของคนคอเด็มคนรับใช้พนักงานพวกนี้ไม่ได้ไปไม่ได้ป่วยไปซื้อใบแพทย์เอาไปยื่นเขาเงินเดือนเดือนละเดือนละ15,000แต่22วันทำงาน22วันเองนะจาก30วันยังเกอีกยังป่วยอีกยังมีธุระอีกใช่หรือเปล่าบริษัทเขามีวันลาเลยสำหรับคนหนึ่งปีหนึ่งกี่วันนี่นอกจากวันลายังหลอกเอาใบแพทย์ไปอีกพวกนี้กินเงินฮารอมแล้วเวลากินเงินฮารอมอะไรเกิดขึ้นมันติดยันวันกี่ยามาเนี่ยโทรศัพท์ไปเสียบที่โรงเรียนผอ.เจ้าของโรงเรียนเขาอนุญาตหรือเปล่าอัลลอฮ์โทรศัพท์เครื่องกินไฟ30คนน่ะครู30คน30เครื่องกินไหมนี่แหละต้องไปขอเขานะใครที่ไปเสียบไฟแล้วไม่ได้ขอเนี่ยต้องไปขอเห็นไหมเรื่องเล็กๆที่เราลืมเรามองข้ามแล้วจะทำยังไงแล้วจะทำยังไงมาละมาสุราเห็นปักสุราเสียบปั๊บไปบอกโต๊ะอิหม่ามหรือยังไปบอกโต๊ะอิหม่ามหรือยังโต๊ะอิหม่ามครับขออนุญาตชาร์จโทรศัพท์นะครับขอหรือยังถ้ายังอัลลอฮ์ติดกระทั่งสุรางามงามฉะนั้นวันนี้หะดีษต้นเดียวถ้าเราเอามาใช้ถูกต้องผมเห็นเยอะไปทำงานกันน่ะไปล่าให้เพื่อนตอกบัตรก่อนว่ามาตรงถามว่าเงินที่ได้น่ะพร้อมเพราะเราตกลงกับเขาว่าจะทำงานวันละ8ชั่วโมงตอนใบสมัครแต่เวลาทำงานเข้าเริ่มขลังเริ่มอยู่ตัวมีพวกเริ่มจะโกงแล้วเริ่มจะโกงแล้วเป็นครูผมสร้างโรงเรียน TM ด้วยเงินของพี่น้องผมไม่รับครูพาร์ทไทม์เลยสอนต้องสอนครบครูพาร์ทไทม์เป็นยังไงรู้ไหมมีครูบางคนเรียนจบนอกมาเรียนจบศาสนามาแล้วไปทำงานแล้วก็มาบอกเออผมอยากจะสอนหนังสือผมจะขอมาสอนฟรีสอนฟรีสอนไม่คิดตังค์หรอกสอนให้ฟรีอาทิตย์ละ1วันพี่น้องรู้ไหมที่เจอมาเยอะต่อเยอะแล้วไม่มีอามานะพี่น้องรู้ไหมวันที่เขามีธุระเขาเลือกมีวันธุระสอนเด็กในอาทิตย์เรามีแค่วันเดียวแต่เขาไม่ยอมหยุดงานนู้นและเด็กถ้าหากวันหนึ่งเรียนอาทิตย์หนึ่งเรียนครั้งเดียวถ้าหยุดไปโอ้โหอีกเดือนอาทิตย์หน้าเพิ่งจะได้เรียนนี่คนแบบนี้มีเจริญยากอยากจะสอนให้รู้ตัวเองเป็นครูแต่เวลาเอาเขาจริงเวลาจะไปเที่ยวเลือกพาครอบครัวไปเที่ยวเลือกหยุดวันสอนที่โรงเรียนผมประกาศเลยไม่รับครูพาร์ทไทม์ถ้ามาสอนก็มาสอนเต็มเวลานั้นให้เรารู้นะครับว่าชีวิตวันนี้เราอยู่ตำแหน่งอะไรดูตำแหน่งถ้าเราเป็นตำแหน่งโต๊ะเสียเป็นตำแหน่งแม่บ้านเป็นตำแหน่งพนักงานไปให้ตรงเวลาไปให้ตรงเวลาออกให้ตรงเวลาแต่ถ้าวันใดเราเบี้ยวเมื่อไรเอ๊ทำไมขอดุอาอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันก็ละหมาดนะละหมาดไปด้วยโกงเวลาเขาไปด้วยถามสิว่าเขาจะว่าไงเขาจะว่ายังไงนั้นใครเป็นครู
ที่ครูเห็นก็คือคนเป็นครูเนี่ยวันนี้เบื่อเข้าไปนั่งในห้องให้เด็กคุยกันไม่สอนละมีนี่นั่งเล่นเขาก็ไม่รู้ว่าผอ.มีกล้องวงจรปิดเวลาสอนหนังสือเด็กหน่อยก็เอาโทรศัพท์ไปชาร์จไว้ก่อนแป๊บเวลาสอนเสร็จปั๊บหยิบมาต่อแป๊บ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 เวลาจะสอนปั๊บชาร์จตัวแบตหมดไม่ได้คุยกับเพื่อนตกลงนี่มาสมัครคุยกับเพื่อนหรือคุยกับนักเรียนนั่นให้รู้ไว้เลยนะครับบาปนิดเดียวนั่นแหละที่อายะห์กุรอานน่ะที่อัลลอฮ์บอกไว้อ่ะเรื่องลุกมานพี่น้องรู้ไหมลุกมานเขาสอนลูกว่าลูกเอ้ยลูกทําบาปนะนะถึงแม้ว่ามันจะเท่าเมล็ดผักกาดแล้วอยู่ใต้ก้อนหินแล้วอยู่ใน7ชั้นแผ่นดินอัลลอฮ์ยะตีบิฮาอัลลอฮ์ก็จะนำเอามาลูกถามว่าพ่อไม่มีใครเห็นนะพ่อไม่มีเห็นอัลลอฮ์อัลลอฮ์เห็นไหมเห็นอัลลอฮ์จะนำเอามาขนาดเท่าเม็ดมะกาดอยู่ใต้หินแล้วดู7ชั้นแผ่นดินก็จะเป็นอย่างนั้นนั้นหะดีษต้นนี้จำให้ดีนะเอาไปใช้เป็นมาตรฐานของตัวเองว่าเราเป็นภรรยาหรือเป็นผัวหรือเป็นลูกถ้าเรามีตำแหน่งเป็นลูกไปดูอีกลูกต้องทำอะไร1ดูแลพ่อแม่เห็นไหมลูกต้องดูแลพ่อคราวนี้ไอ้คนบางคนเปาะเมาะก็อยู่แล้วผัวก็มีลูกก็มีโอ้โหนี่หนักเลยตำแหน่งนี้พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ไอเราก็มีครอบครัวแล้วเราก็มีลูกตกลงเรานี่มีสถานะเป็นลูกของพ่อแม่แล้วก็เป็นแม่ของลูกอีกเนี่ยหนักใหญ่เลยถ้าเราทำหน้าที่ลูกไม่พออ้าวดูแลลูกแต่พ่อแม่ดูหรือเปล่าเดือนหนึ่งไปหาพ่อแม่ครั้งหนึ่งซื้อองุ่นไปสักโลหนึ่งให้ตังมะสัก200ให้มะสัก200กลับแล้วมะกลับแล้วนะมะกินกินนะมะกินนะมีองุ่นไปโลหนึ่งกึ่มทีลูกตัวเองแวะเซเว่นมันกว่าจะถึงบ้านโต๊ะมันน่ะกี่รอบมาแวะเว้นเอาแวกว่าจะถึงบ้านแม่เล่นไปซะ2กลับอีกรอบเวลากลับอีกรอบอยากจะกินส้มตำไก่ย่างแวะที่แม่นั่งอยู่บ้านเป็นเดือนไก่ย่างกินนี่นะอ๋อมะไม่ชอบมะไม่ชอบมะแก่แล้วมะชอบบูดูนี่นี่คิดเองผมเคยคิดแบบนั้นมะผมอายุ85ผมลองทดสอบอยู่บ้านผมซื้อรถเข็นให้1อันมะผมจะไปไหนรอบบ้านเลยเข็นไปเข็นไม่ต้องมารอลูกป๋าผม87ไม่ต้องมารอลูกซื้อมอไซค์ไฟฟ้าให้อันนึงไปขับไปขับมาลมเย็นเพลินลงข้างถนนโค้งต่อไปหาหมอ87ผมซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามันง่ายใช่ไหมปาดไปนู่นมานี่ขึ้นถนนลมเย็นตอนเย็นปาดข่าวมาว่าป๋ารถคว่ำข้างถนนถามว่าเป็นลมมันเย็นหลับโครมผมแกล้งถามมาเนี่ย85แล้วไม่ได้ไปกินงานที่ไหนอะไรที่ไหนเนี่ยอยากซื้อผ้าถุงไหมยิ้มผมบอกน้องผมออกตังค์เอ็งไปซื้อมาอยากไปพาไปร้านเลยร้านมันมาจุยร้านผ้าสรงผ้าปาเต้ให้มาผมไปนั่งเล่นเลยไปแล้วอยากได้ชิ้นไหนเดี๋ยวผมบรรยายผมยกให้หมดเลยไปยิ้มรูปผ้าถุงอยู่นั่นแหละผมก็บอกมาถึงจะไม่นุ่งไปไหนก็กอดมันไว้กอดผ้าหนุงไว้
ความสุขทางใจของพ่อแม่สำคัญจำไม่ดีนะไม่ใช่พ่อแม่แกนั่นผมเลยต้องเรียกน้องเคลียร์เองมีหน้าที่พามะไปเที่ยวทุกหนึ่งอาทิตย์พามะไปกินข้าวนอกบ้านงบอยู่ที่ผมเลยบรรยายไม่เลิกพี่น้องรู้ไหมนี่เดี๋ยวบรรยายเสร็จนี่ผมต้องไปสนามบินเลยเพื่อบรรยายคืนนี้ที่สตูลลงหาดใหญ่นั่งรถไปสตูลนู่นละงูเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้เช้ากลับมามีต่ออีกเพื่อคนที่เรารักทำไมถึงทำขนาดนี้ก็เพื่อคนที่เรารักที่รอเราอยู่ผมบอกน้องว่าพามะไปกินข้าวนอกบ้านนะเขาจะกินได้คำเดียวกับพาไปอยากไปไหมเขาไม่ตอบยิ้มนี่แสดงว่าอยากให้เขาไปนั่งเขาอยากกินอะไรเขากินไม่หมดใส่ถุงกลับแต่ทุกอาทิตย์ต้องพาแม่กินข้าวนอกบ้านเองมีหน้าที่แค่นี้น้ำมันรถเอารถผมไปพ่อผมไม่มีเวลาแบบนั้นแล้วก็ค่าอาหารผมจ่ายเองนั่นพี่น้องจำไม่ดีมีแม่ยังอยู่หรือเปล่าถ้ามีหาให้ออกว่าพ่อแม่ชอบอะไรพ่อแม่ชอบอะไรผมนี่ทดลองกี่แบบเวลาผมบอกมะจะพาไม่เอาเพราะมะผมเกรงใจผมเห็นเราเป็นโต๊ะครูด้วยเห็นเราออกบรรยายด้วยอุ้ยไม่เอาแต่มีน้องอีกคนหนึ่งเวลาไปบอกมะไปไหนไปเรารู้แล้วมะชอบไปกับไอ้คนนี้เราก็ไปคุยเองมาขับรถไปน้ำมันเดี๋ยวมาค่าน้ำค่ากินค่าอะไรมาหนึ่งอาทิตย์ต้องพาแม่ไปกินสุดท้ายมะผมเดินตุปักตุเป๋ตุปักตุเป๋ขึ้นรถที่ผมไม่ไปขนาดผมให้มาเที่ยวบ้านผมไม่เอานะมะไม่ค่อยไหวแต่เวลาน้องผมไปนะอัลลอฮ์ใส่ผ้าถุงแล้วเดินตุปักตุเป๋แล้วคิดดู85นะขึ้นรถไปนั่งเห็นว่าจำไม่ดีนะนี่คือหน้าที่ของลูกแล้วอย่าแม่เลี้ยงมาแม่รู้เลยว่าลูกชอบกินนะแต่ลูกไม่เคยรู้เลยเวลาแม่แก่แม่ชอบอะไรรู้อย่างเดียวเราอยากจะให้แม่กินอะไรเอาไอ้นั่นให้ทำไมแม่ต้องกินตามสิ่งที่เราต้องการเขาชอบหรือเปล่าถามเขาเลยว่าเขาชอบอะไรถ้าเราอยากจะเป็นลูกที่เบอร์หนึ่งไม่ต้องไปถามเราโตมาเนี่ยมะชอบอะไรมะชอบอะไรน้องจำไว้ดีนะที่ผมเล่านี่ไม่ใช่ว่าผมเป็นดีกว่าพี่น้องเปล่าเลยแต่อยากจะเป็นบทเรียนให้บางคนจนกระทั่งผมเนี่ยไม่ซื้ออะไรให้มะผมกินเลยผมให้ตังค์อย่างเดียวผมต้องเอาเงินให้มะผมทุกอาทิตย์มะตังค์มะอยากซื้ออะไรซื้อมะอยากให้ใครให้มะอยากจะทำอะไรมะทำเพราะผมให้มะได้แค่เป็นลูกที่ดีของแม่แล้วก็ให้ตังมะอยากซื้ออะไรมะซื้อแค่นั้นแล้วอย่าไปถามมะตังที่ให้นะหมดหรือยังนี่ทำลายใจของเราเป็นแม่บ้างล่ะแม่มันตรวจสอบตังกูด้วยเว้ยว่าหมดหรือยังคำบางคำเนี่ยผมถึงบอกแล้วอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายแม้กระทั่งเราให้ตังมะอย่าไปถามมะตังหมดยังล่ะไปตรวจสอบเขาทำไมเอานี่เขาก็หวาดแหละกูทำไงวะเกิดเขาเอาตังเราไปให้ลูกอีกคนนึงล่ะเพราะลูกเกิดมีลูกลำบากแต่เขาได้ตังจากเราเขาไปให้ลูกอีกคนนึงเขาก็กลัวว่าเราจะรู้เขาก็เลยต้องโกหกทำไปทำมามะไม่มีความสุขเลยเวลารับตังจากเราอย่าถามมีหน้าที่ใช้ไปเขาอยากจะให้ใครก็แล้วแต่ความสุขของเขานั้นยังมีพ่อแม่อยู่หรือเปล่าทำให้ดีอ้าวไปดูอายะห์กุรอานบ้างนะครับอันนี้แค่เริ่มต้นอายะห์กุรอานอายะห์ที่88ซูเราะห์อัลมุมินูนอัลลอฮ์กล่าวอย่างนี้กุลมุฮัมมัดจงบอกไปมันบียาดีฮีมาลากูตุกุลลิชัยเอ็น
มูฮัมมัดเจ้าจงบอกออกไปบอกแบบไหนถามใครกันที่เป็นเจ้าผู้ปกครองใครที่อำนาจเหนือสุดเนี่ยอยู่ที่ใครให้นบีบอกวะฮุวะยูญีรุอัลลอฮ์ผู้ทรงปกครองวะลายูญารุไม่มีใครมาปกครองมีอำนาจเหนืออัลลอฮ์ได้แล้วไอ้ที่พูดนี่พูดเรื่องอีมานเพราะคนบางคนเนี่ยเชื่ออัลลอฮ์แต่เผลอๆเนี่ยไปหาหมอดูนี่ไงไอ้ที่อายะเนี่ยพูดเนี่ยพูดป้องกันจะปลูกบ้านแทนที่จะขอดุอาต่ออัลลอฮ์นบีนัวขอดุอายังไงอะยะร็อบบีอันซินนีมุนซาลันมุบารอกานี่จะไปปลูกบ้านยูริยาริสุนันจะไปปลูกบ้านแถวหนองจอกขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยร็อบบีอันซินนีมุนซาลันมุบารอกาวะอันตะคอยรุลมุนซิลีนนี่ดุอาเปล่าไปหาหมอเนี่ยจะปลูกบ้านเนี่ยวันที่เท่าไหร่ดีเดือนอะไรดีหมอก็ได้สวยสิปนอมไปแล้วโอ้เดี๋ยวขอเข้าชานเดี๋ยวเอาน้ำมาโอ้เดือนนี้ไม่สวยเดือนนี้ไม่สวยเดือนหน้าแล้วต้องขึ้นเสาวันศุกร์อ้าวพวกช่างแขกจะไปละหมาดเอาไงอ่ะวันศุกร์ขึ้นเสาไว้ก่อนยังไงก็ต้องขึ้นวันศุกร์หนึ่งต้นไว้ก่อนวันไหนไม่พร้อมไม่เป็นไรเนี่ยหมอมันก็หลอกเราเห็นไหมที่พูดว่าอย่างเนี้ยอัลลอฮ์ให้นบีถามว่าใครกันที่มีอำนาจเหนือทุกสิ่งนะใครกันอัลลอฮ์เป็นผู้ปกครองใช่ไหมและอัลลอฮ์ไม่เคยใครปกครองก็เพราะอะไรล่ะอัลลอฮ์ไม่มีลูกแต่พวกอะไรอะนาซารออัลลอฮ์มีบุตรใครเป็นบุตรของอัลลอฮ์รู้ไหมอีซาเอานบีอีซาเป็นบุตรของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกไงอัลลอฮ์ไม่มีลูกที่กุนวัลลอฮ์เราไปอ่านอิงกุนตุมตะละมูนหากพวกเจ้ารู้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยเวลาเราเรียนกุรอานเรียนแล้วให้มันไปอยู่ในนี่ให้นะอัลลอฮ์บอกแล้วนี่ใครใครเป็นผู้ปกครองแล้วพวกนี้ตอบยังไงรู้ไหมพวกนี้ตอบรู้ซายากูลูนะเดี๋ยวพวกเขาจะบอกกับเจ้ามูฮัมหมัดลิลลาไอ้ทับสินบนเนี่ยบนโลกใบนี้ทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์มันบอกแต่มันเชื่อไหมมันก็ไม่เอามันบอกแต่จะทำตามใจกุนฟาอันนาตุสฮารูนมูฮัมหมัดเจ้าจงบอกเลยดังนั้นพวกท่านเนี่ยถูกแล้วพวกท่านเนี่ยถูกหลอกได้อย่างไรก็หมายความว่าพี่น้องเวลาเราอยู่บนโลกดุนยานะดุนยามาตาอุลกุรูดดุนยาเนี่ยมันเหมือนหลอกลวงดูนะเวลาเราไม่ทำตามเขาเขาก็จะบอกว่าคนเนี่ยเคร่งเอ้ยทำไมอะไอ้อย่างงี้ก็ไม่ได้เหรอพี่น้องจำให้ดีนะแม้กระทั่งเลือกตั้งเราก็เดินตามเขาทำไมล่ะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยหามาสัก10คนแล้วมาคุยกันอ้าวผู้ใหญ่สายคนนี้เรามาคุยกันว่าเราเนี่ยจะเอายังไงให้ได้คนดีแล้วยอมรับสุดท้ายเราเอาคำว่าประชาธิปไตยไงแล้วยอมรับเหรอใช่ยอมรับเพราะชนะแต่ในใจยอมป่ะล่ะเห็นไหมเราไปเอามานับคะแนนไม่ผิดหรอกครับนับคะแนนแต่เราเดินตามใครอ่ะทำไมเราไม่ลองเดินตามซอฮาบะว่าซอฮาบะเนี่ยเวลาที่อบูบักเขาได้เป็นผู้นำเนี่ยเขาขึ้นมายังไงเขาขึ้นมายังไงนะครับแล้วเวลาโลกดุนยานี่มันอัลลอฮ์เนี่ยทำไมมันจะไม่ได้แหนอัลลอฮ์แค่นิดเดียวเองเนี่ยสุดท้ายก็เป็นแบบนี้แหละก็เป็นแบบนี้
เราดูนะใครจะเป็นยังไงผมอยากให้ดูอะคนเราเนี่ยจะดีมากดีน้อยถ้าเป็นผู้นำเอาอย่างท่านวันนอก็พอแล้วผมเนี่ยไม่ได้เป็นญาติอะไรนะแต่ผมยอมรับว่าท่านวันนอนี่เข่งคัดศาสนาสำหรับนักการเมืองเลยวันนอเข่งคัดแล้วดูสิความเข่งคัดละหมาดไม่ทิ้งอะไรที่นั่นเขาพยายามหลีกเลี่ยงสุดท้ายดูดิอยู่เฉยๆส้มหล่นเป็นประธานรัฐสภาไอ้คนนู้นก็อยากคนนี้ก็จากสุดท้ายเวลาจะได้ไม่ได้เกี่ยวเลยได้ไปเป็นเฉยเลยเห็นไหมฉะนั้นวันนี้ให้พวกเราได้รู้ว่าอะไรก็ตามแต่พยายามเดินตามหลักการให้มากที่สุดยกเว้นว่ามันมีกฎหมายบางตัวมาบังคับถ้ามีกฎหมายมาบังคับเอ้าค่อยเปลี่ยนอย่างกรณีใส่เสื้อเสื้อสีก็สำคัญทำไมต้องวันนี้ต้องใส่สีนี้วันนี้ต้องใส่สีนี้ถ้าเราไม่เรียนเราก็จะมีการส่งสติ๊กเกอร์เห็นไหมวันจันทร์สีอะไรสีเหลืองแล้วแสบน้อยสมอะไรล่ะสีเหลืองแต่เติมอัสสลามุอะไรกุมดูมันทำจะให้สลามเนี่ยแทนที่อัสสลามุอะไรกุมอะไรประนอมผมทักประนอมอัสสลามุอะไรกุมประนอมเปล่าอะผมไปหารูปดอกสีเหลืองแล้วก็ไปให้ทำคอมพิวเตอร์เอาอัสสลามุอะไรกุมไปอยู่ในดอกสีเหลืองแล้วส่งให้ประนอมวันจันทร์นะอัสสลามุอะไรกุมดูดิไอ้นี่แล้วถามว่ามันเข้าข่ายไหมถ้าเราเชื่อเพราะสีแต่ละสีในแต่ละวันมาจากนู่นฮินดูเขามีความเชื่อเทพเจ้าของเขาเทพเจ้าแห่งวันแล้ววันนี้ต้องสีนี้สีนี้สีนี้ที่เราท่องนะพี่น้องมาจากฮินดูเข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นหมดเลยวันอาทิตย์สีแดงทำไมไม่ส่งสีเขียวล่ะเราจะได้บอกได้ว่าวันอาทิตย์เราส่งอัสสลามุอะลัยกุมสีเขียวส่งไหมอ๋อไม่ส่งแล้วก็ดูมุสลิมทำแหมเอาอิสลามมาอัสสลามุอะลัยกุมแต่กูเอาสีหน่อยหนึ่งจะใส่ดูอาส่งให้เพื่อนก็ส่งวันอังคารสีชมพูก็ไปเอาดอกกุหลาบสีชมพูแล้วก็มีดูอาด้วยให้ดอกกุหลาบเป็นแบ็คกราวด์สีชมพูอัสตัฟิรุลลอฮ์นี่แหละพี่น้องรู้ไหมทำไมอัลลอฮ์และรอซูลถึงเรื่องชิริกนี่กลัวจริงๆอัลลอฮ์กลัวว่าบ่าวของพระองค์จะไม่ได้เข้าสวรรค์ดูนบีบอกโกนผมไฟนบีเคยพูดเรื่องโกนผมไฟไหมนบีบอกอากิกอเราก็เอาชื่อโกนผมไฟมาเวลาเอามาไม่พอไปเอาของเขามาหน่อยเปิดปากนบีเปิดปากด้วยอินทผาลัมเอาเราเปิดปากด้วยแหวนมันเป็นอย่างนั้นนบีไม่เคยทำอากิกอแล้วเอาเด็กขึ้นเปเลยนี่เอาเด็กขึ้นเปแล้วเอาบัสัญญีไปใส่หน่อยเป็นของแขกมันแปลกไอ้ขึ้นเปน่ะพร้อมจำไว้นะครับวันโกนผมไฟน่ะเขาจะเอาเด็กเนี่ยขึ้นเปแล้วพร้อมนี่เขาจะควายเราก็เอามาแล้วใส่อะไรมาลายาซอลเลวาสัลเลมดาเอมาอาบาดมันก็จะเป็นของเราเลยอาขึ้นเปผิดด้วยเหรอไม่ผิดหรอกขึ้นเปไปเอามาจากไหนล่ะเอาอยากสนุกเวลาสนุกเอาขนมผูกเปเอาเด็กออกมีอะไรล่ะมีกองทิพย์อีกสัก10มวนผูกไว้ด้วยไอ้วัยรุ่นก็ป้าบแหวนบุหรี่ด้วยประนอมอย่ามาทำไม่เคยนะเคยมั้ยตอนป้าน้อมเกิดล่ะเธอไหมเนี่ยพี่น้องอะไรที่นบีเชือดแพะวันที่7ไอ้นี่จะเชือดวัวเชือดไก่อาจารย์ที่บ้านไม่กินแพะการกินไก่มันไม่ได้เกี่ยวกินไม่กิน
มันเกี่ยวว่าเชือดแพะถ้าไม่กินก็ทำให้คนอื่นเข้าไปก็จบเห็นไหมมันเป็นซะอย่างนั้นนบีนี่ผมเพิ่งเห็นคลิปวันล่าสุดนบีเวลาสมัยนบีเวลาเขาจะละหมาดเข้าเวลาละหมาดเขาทำอะไรอาซานไอ้นี่มีนี่ลงบ้านผู้หญิงคนหนึ่งจะไปทำฮัจญ์อุมเราะห์อีกคนหนึ่งอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺไอ้คนจะลงจากบ้านร้องไอ้คนข้างหลังไอ้พวกที่อยู่ข้างหลังที่แบบจะเดินลงจากบ้านมันจะเอาไงกันวะเนี่ยไอ้นี่ยูนอซาลอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารไอ้คนจะไปก็ใส่ชุดขาวก่อนจะลงบ้านแล้วซึ่งไอ้คนที่อยู่ข้างหลังพวกญาติญาติก็อยู่บนบ้านด้วยไม่ได้ลงจะบ้าตายนี่ไงพี่น้องเวลาไม่มีแบบแต่ไปเอาอาหรับมาหน่อยไปเอากุรอานมาอายะห์นึงไปเอาดุอามาหน่อยเอาอาซานมาหน่อยเป็นของอิสลามแล้วเห็นมั้ยนบีลงบ้านทำยังไงบิสมิลลาฮ์ตะวักกันตุอะลัลลอฮ์ลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นี่นบีให้คนเดินทางพูดเปล่ากูยืนฟังอาซานอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์ยอมนั่นนี่แหละพี่น้องจำไว้ดีนะอิสลามสอนอะไรเดินอย่างนั้นนบีอัลลอฮ์บอกมุฮัมมัดพระพูดไปสิว่าใครเนี่ยมีอำนาจปกครองทั้งหมดใครพวกนี้ตอบว่าไงลิลลาอัลลอฮ์นะแลฟะอันนาตุสฮารูนแล้วทำไมพวกเจ้าถึงถูกหลอกได้อะทำไมดุนยาถึงหลอกพวกเจ้าอ่ะไม่หลอกได้ไงอ่ะตังอ่ะตังมาหลอกตำแหน่งมาหลอกฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่ดีแต่อยากเป็นคนดีเวลาเราบอกความจริงก็ธรรมดาเวลาบอกความจริงไม่ตรงเขาก็โกรธก็ไม่เป็นไรความจริงมันก็เป็นความจริงเราอย่าไปแสวงหาคนรักเราทั้งโลกแต่เราจงแสวงหาสัจธรรมแล้วคนจะรักเราเวลาเราเดินตามสัจธรรมคนก็จะรักเราไปดูอายะที่90อัลลอฮ์กล่าวว่าบัลอะตัยนาฮุมบิลฮักวะอินนาฮุมละกาซิบูนอัลลอฮ์บอกแต่ทว่าเราได้นำสัจธรรมมาให้แก่พวกเขาแล้วและแท้จริงพวกเขาก็กล่าวเท็จอย่างแน่นอนนี่พูดถึงคนก่อนๆอัลลอฮ์บอกแบบนี้พวกนี้ไม่จริงมูฮัมหมัดไปเอามาจากไหนมูฮัมหมัดบ้าบอกนบีเป็นคนบ้าพวกนี้ต้องการอะไรพี่น้องรู้ไหมต้องการอยากเห็นกับตาเดี๋ยวไปดูอายะห์อื่นพวกนี้ต้องการเห็นกับตาแล้วว่านบีมูซาพาซอฮาบะของท่านเดินข้ามทะเลแดงโดยใช้ไม้เท้าตีพี่น้องรู้ไหมวันเวลาผ่านไปนบีมูซาไปรับวะฮีที่ภูเขาตูรแปลว่าภูเขาที่ไม่มีต้นไม้อยู่ที่ประเทศอียิปต์ถ้าใครมีโอกาสไปนะที่นั่นที่นบีมูซาไปรับวะฮีที่นั่นจะมีหิมะลงที่อียิปต์ที่ภูเขาตูรซีนะนบีมูซาหายไปก็บอกนบีฮารูนให้ดูแลให้ดีนะพี่น้องรู้ไหมพวกนี้ทำไงนบีมูซาไม่อยู่ไม่กลับมาแล้วเมื่อไม่กลับมาแล้วหลอมลูกวัวเลยหลอมลูกวัวเห็นไหมทั้งที่ผ่านทะเลแดงมาว่านบีมูซาเนี่ยสอนสัจธรรมแบบไหนแต่วันเวลาไงมันแตกต่างกับของนบีไหมนบีบอกแบบนี้นบีทำแบบนี้ไปเอาแหวนมาเปิดปากดูถูไปถูมาแหวนหายนั่นให้พวกเรานี่แหละเป็นแบบนี้นั่นให้เรารู้นะนี่นบีมูซาเวลาพวกนี้บอกนบีมูซากลับมาโอ้โหนบีมูซาโกรธแม้กระทั่งนบีฮารุนโมโหจับเขานบีฮารุน
พี่น้องความโกรธของนบีมูซาที่โกรธฮารูนเข้าขาวเลยความโกรธเข้าขาวเลยพวกนี้อัลลอฮ์ให้กลุ่มชนของนบีมูซากินอาหารในกุรอานอัลมันวัสซัลวากินอาหารมาจากสวรรค์แต่พวกนี้ทำไงเบื่อนบีมูซาขอกับอัลลอฮ์หน่อยขออะไรรู้ไหมมันขออยากกินถั่วดูอยากกินหัวหอมอยากกินกระเทียมอัลลอฮ์บอกไงมูซาพาพวกนี้ไปอียิปต์แค่นั้นคนอียิปต์เขาจึงทนงตนว่าประเทศเขาถูกกล่าวในกุรอานแล้วอัลลอฮ์ก็บอกไงอาหารที่พวกนี้อยากกินน่ะมันเป็นอาหารที่ตำหอมกระเทียมถั่วเนี่ยดูดิได้กินอัลมันนูวัสซัลวาแค่นั้นมนุษย์จึงไม่มีวันที่สิ้นสุดอย่าบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันเข้าสวรรค์ชั้นไหนก็ได้อย่าต้องขอสวรรค์ชั้นอาจารย์คนอย่างฉันจะมีสิทธิ์เหรอคนอย่างฉันจะมีสิทธิ์เหรอมีไม่มีก็ขอถ้าอัลลอฮ์ให้มาล่ะเห็นนะนั้นพวกนี้ขอก็ไปสิไปอยู่ที่อียิปต์เวลาพูดถึงหัวหอมอาหารที่อัลลอฮ์ให้กับกลุ่มชนของนบีมูซาเป็นอาหารชั้นเลิศแต่พวกนี้เบื่ออยากกินหอมกระเทียมถั่วอัลลอฮ์กล่าวในซูเราะห์บะเกาะห์ลองอ่านดูนะครับจะมีเรื่องหอมกระเทียมเอาไปเวลาพูดถึงหัวหอมนบีบอกมันอากาลัสซูมใครก็ตามที่กินหอมกระเทียมหอมกระเทียมสดนะฟัลยะตะซินไปให้ไกลมัสยิดานากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าเข้ามาในมัสยิดเด็ดขาดนบีออกคำสั่งเด็ดขาดใครกินหอมกระเทียมอย่าเข้ามัสยิดนี่ยกเข้าหมกเข้าสู่เราแล้วลาอูลาวะลากูแล้วยกเข้าหมกไม่พอมีต้นหอมดัดอีกตุ๊บเข้าหมกแตงโมมีถ้วยผักหนึ่งมีไหมบังกะซิมมีถ้วยผักอีกหนึ่งอันแล้วถ้วยผักนั้นเป็นอะไรต้นหอมดัดให้งอวางให้สวยและโต๊ะอิหม่ามปล่อยได้ก็นี่ไงโต๊ะอิหม่ามเขาอาจจะลืมไปนบีห้ามไม่ได้ห้ามธรรมดาเคยมีคนกินหอมกระเทียมนบีมาละหมาดนะมาละหมาดนบีไม่ได้บอกไปล้างปากก่อนนบีไล่กลับบ้านเลยพี่น้องรู้ไหมกินหอมกระเทียมเนี่ยนบีบอกไม่ต้องมาสู่เราแล้วก็เขาจะมาละหมาดอ่ะถ้าเราล่ะเขามาละหมาดเอ้ยปล่อยมาเถอะก็ไปล้างปากเดี๋ยวก็จบนบีไม่ได้บอกไปล้างปากกลับบ้านลองคิดดูหอมกระเทียมนะมายืนข้างๆแต่ของเราเป็นยังไงเล่นในสู้เราเลยยามไอ้พวกคดีแรงคดีหนักเห็นไหมนี่เรื่องหอมกระเทียมนบีบอกหอมกระเทียมสดๆนี่เอากันเลยต้นเลยครับแล้วกัดยังไงพะน้อมกรวบกรวบนี่ขนาดกินนบีบอกอย่ามาแล้วคนเดี๋ยวนี้บ้านเล็กซอยข้าวยากจัดที่สุราแหมนึกว่าจะอะไรข้าวหมกมากินกระโชยแล้วอาจารย์กับคนที่เขามานี่เขาไม่ได้รังเกียจนบีไม่ได้บอกก็เล่นอย่างงี้แล้วมาบอกพวกฉันไม่รังเกียจเห็นมั้ยนี่มันเป็นแบบนี้แหละกินไปแล้วก็โอ้โหฟุ้งเลยแล้วก็เวลานั่งในสุเหร่าแทนที่จะมาเรียนเปล่ามึงดูสำรับข้างๆแหมทําโชว์โอ้อยากกับกูดูเนี่ยไอ้จี้เนี่ยนะกูว่าของเขาไม่เห็นอ้าวดูไปนินทากันกระทั่งในสุเหร่าเล่นกันอีกดูให้ดูเจ้านั้นกูว่าดูอายุตั้ง 6-70 แล้วใส่สีเขียวอย่างกับพระอินทร์มีแต่ละสำรับก็ว่ากันไปนั่นนี่แหละรู้ไหมนี่แหละไอ้ที่ว่าบาปมาจากไหนนี่แหละมาจากตรงนี้แหละนะครับอ้าวดูอายะต่อมา
มัตตะกะซัลลอฮุมินวะลาดิวะมากานะมะอะฮูมินอิลาฮินอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ไม่มีลูกไม่ต้องการลูกไม่จะเอาลูกมาทำอะไรพวกเราสิว่ามากานะมะอะฮูมินอิลาฮินและอย่าได้เอาอะไรก็ตามพระเจ้าองค์อื่นมาอยู่กับพระองค์มาร่วมกับพระองค์อีซัลลาซาฮบกุลลุอิลาฮินบีมาขอละก็วะละอาลาบะดูฮุมอาลาบะดินประโยคนี้อัลลอฮ์กำลังบอกอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวอัลลอฮ์สั่งใครมาลาอิกะห์มาลาอิกินมุตนำหน้าที่เก็บวิญญาณอิสรอเป่าสังน่ะชื่ออะไรอิสรออีนป่ะอิสรอฟีนมีหน้าที่เป่าสังมาลาอิกะห์ท่านนี้มีทุกคนหรือทุกผู้อะไรอยู่ใต้อัลลอฮ์หมดแต่ถ้ามีพระเจ้าหลายองค์เป็นยังไงพระเจ้าแห่งลมไอ้ลมก็จะจังกูจะจัดของกูคนเดียวพระเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ถ้าเป็นพระเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ก็ใครไปขอเคยเห็นบ้างล่ะฝรั่งมันทำหนังอ่ะมันเกี่ยวกับพระเจ้านี่แหละมันมีอยู่เรื่องนึงที่นานแล้วขอเป็นพระเจ้า7วันไอ้วะคนเนี้ยลำบากมันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอ้าวได้รับพรให้เป็นพระเจ้า7วันบ้าเลยเป็นพระเจ้า7วันเป็นไงอ่ะเพราะว่าก็นี่แหละพวกที่ไม่เข้าใจอัลเลาะห์ไม่รู้จักอัลเลาะห์ทำไมอัลเลาะห์ไม่ให้คนดีทั้งหมดเลยทำไมอัลเลาะห์ไม่ให้รวยทั้งหมดเลยทำไมมีจนนี่พวกตั้งคำถามคนที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์ลองอัลลอฮ์ให้รวยหมดใครอ่ะใครจะชงชาใครไอ้ชงชาไม่เท่าไรใครจะไปปลูกชาใครจะรดน้ำชาก็นี่ไงอัลลอฮ์ถึงสร้างโลกนี้มีรวยมีจนแต่คนจนถ้ามีความพอเพียงถึงแม้เขาจนอัลลอฮ์ก็จะให้เขามีความสุขอ่ะใครจะทำไข่นกกระทาและก่อนจะมาเป็นไข่นกกระทาพี่น้องมันต้องไปปลูกต้นมันแล้วกว่ามันจะออกมาเอามาอีกมาเป็นแป้งมันแล้วจากแป้งมันเอามาขยำอีกแล้วกว่าจะทอดอย่างนี้ต้องเอาน้ำมันปาล์มมาอีกและไอ้ที่ปาล์มก็ต้องมาโอ้โหพี่น้องตายนี่แหละอัลลอฮ์ถึงสร้างโลกนี้มีคนจนคนรวยเอ้าฉะนั้นคนจนก็ซวยดิเอาก็มันเรื่องของเขาคุณจะไปยุ่งอะไรอ่ะคุณเชื่อว่ามีพระเจ้าพอก่อนฉะนั้นถ้าไม่งั้นนะอย่าหวังจะได้กินไข่นกกระทาเลยเพราะทุกคนรวยหมดก็จะนั่งเอกเนกแล้วถามจะจ้างใครทุกคนรวยหมดไอ้คนนี้กูก็มีตังค์ไอ้คนสุดท้ายคนที่รวยทั้งหมดกลายเป็นคนจนเลยอ้าวนี่ลองบอกผมสิทุกคนรวยหมดใครจะผสมปูนปลูกบ้านให้เราไม่มีก็นี่ไงอัลลอฮ์ถึงสร้างมาสมดุลเพื่อโลกนี้เป็นแบบนี้แต่คนไม่เข้าใจก็จะตั้งเหมือนคนที่ไม่เข้าใจซุนนะเราบอกว่านบีทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่บอกไงนบีนะกินก๋วยเตี๋ยวไม่กินกับมืออ้าวกินยังไงนี่ไปดิกินข้าวบอกว่าอ้าวเจอจ๊อกตื่นเช้ามาไปจ๊อกควันโชว์เลยเอานิ้วลงไปสิเนี่ยเขาเรียกคนไม่เข้าใจเวลาเราบอกว่าซุนนะแบบนี้เอ้าทำไมไปทำฮัจญ์ไม่ขี่อูฐดูมันบอกไม่ขี่อูฐพูดคนพวกนี้นี่เป็นแบบนี้แหละก็เหมือนนี่แหละคนที่ไม่เข้าใจอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้คนไหนพระเจ้ามุสลิมที่ว่าเป็นพระเจ้าปกครองทั้งหมดโลกเก่งจริงให้คนรวยหมดสิถ้าอัลลอฮ์ให้รวยเองจะทำยังไงเองจะทำยังไงแล้วใครจะปลูกบ้านให้เองนอนมึงได้นอนกระต๊อบกันเองอะใครจะขึ้นไปบ้าน 3-4 ชั้นเอาหลังคาขึ้นไปอะโคตรเสียวเลยใครจะขึ้นใครจะดูดซ่วมอะเป็นคนรวยหมดเลยพนักงานดูดซ่วมใครจะเสียป่ามันเอาไหมป่ามันก็มีตังค์อ๋อหรอต้องไปดูดซ่วมขี้ใครจะเอา
นี่แหละอัลลอฮ์สร้างมาสมดุลสมดุลเพียงแต่เราคิดไม่ออกคนคิดไม่ออกก็เหมือนคนคิดซุนนะห์ไม่ออกนบีทําอย่างนี้อย่างนี้ศาสนานบีละหมาดอย่างนี้อย่างนี้นบีไปฝังคนตายแบบนี้แบบนี้นบีละหมาดตะฮัจญุดแบบนี้เปลี่ยนซะเปลี่ยนงั้นพวกเราไม่ได้กินชาหรอกใครติดแอร์ให้เราล่ะเพราะทุกคนรวยหมดไอ้ทุกคนที่เขาทําแอร์เนี่ยที่เขาทําขนมทําชาเพราะเขาอยากรวยเวลาเขาทํามาบริการมันก็จะเป็นว่าฮัจญะห์คนนี้มีตังค์เอาตังค์ไปให้คนจนคนจนออกแรงแล้วผลิตของขึ้นมามันเป็นวัฏจักรแต่ถ้ารวยหมดจะเอาเงินไปไหนอ่ะจะเอาเงินไปไหนนะครับนั่นนี่อัลลอฮ์บอกเลยถ้าทุกคนเป็นพระเจ้าไอ้ทุกคนฉันแน่ไอ้ลมเวลาไปขอลมอย่าแรงนักนะเอาเบาๆหน่อยไอ้คนนี้บอกขอลมแรงๆหน่อยทำไงทำไงอ่ะปวดหัวไหมพระเจ้าพระเจ้าลมปวดหัวลมมาหน่อยเถอะขอให้ลมมาหน่อยร้อนมันระอุเหลือเกินไอ้ลมก็มาไอ้ทางนี้บอกอย่ามาขอแดดก่อนตากผ้ามึงเอ้ยพระเทพเจ้าได้ต่อยกันแหลกเทพเจ้าแห่งน้ำไอ้นี่ทำนาเวลาหวานข้าวจะเอาน้ำลงไอ้ท้าเทพเจ้าแห่งฝนไอ้นู่นขอโอ้ขอให้ฝนลงเหอะไอ้นี่บอกลงไม่ได้ลงไม่ได้หวานข้าวแล้วหวานข้าวแล้วทำไงอ่ะพระเจ้าเยอะสุดท้ายพระเจ้าก็ต้องช่องโชว์พาวโชว์พาวกันแหละของฉันก่อนแน่เอาดิถ้าว่าลมเจ๋งจริงพระอาทิตย์ไม่ขึ้นพระอาทิตย์ไม่ขึ้นได้ไปไงอ่ะมืดอย่างเดียวไอ้ฝนบอกในเมื่อว่ามองกูเป็นเทพเจ้าไม่สำคัญกูไม่ตกเลยเพราะมีพวกนั้นด่าอยู่เป็นไงต่างคนก็ต่างคราวนี้ก็จะมีต่างคนก็จะต่างโชว์พลังว่าฉันแน่ๆพระอาทิตย์ก็ให้ร้อนให้จัดเลยโอ้โหพระอาทิตย์เนี่ยแน่ดูสิร้อนเหลือเกินไอ้ลมก็บอกฉันก็แน่พัดมันได้หมดโอ้ยลมก็เก่งเว้ยเหลืออะไรอัลลอฮ์ถึงบอกว่าวาลาอาลาบะดูฮุมอาลาบะเดนแล้วพระเจ้าแต่ละองค์ก็จะแสดงว่าฉันนี่เหนือซุบฮานัลลอฮิอัมมายาซีฟูนแต่อัลลอฮ์ไม่มีลักษณะแบบนี้อัลลอฮ์บริหารเวลาอัลลอฮ์บริหารอัลลอฮ์บริหารหน้าฝนนี่จัดงานอัลลอฮ์ขออย่าได้ให้ฝนลงเลยอัลลอฮ์ให้มนุษย์เนี่ยชินกับธรรมชาติหน้าฝนหน้าร้อนหน้าแล้งหน้าหนาวอัลลอฮ์สร้างมาแล้วพระองค์ก็ให้มนุษย์เนี่ยใช้ความคุ้นเคยเวลาจะจัดงานต้องดูสมัยก่อนใช่ไหมบางทีก็เซมเวลาเขาจะจัดงานตอนนาปีนี่เขาไม่จัดงานหรอกเวลานาปังเนี่ยแห้งหมดเลยเขาจะจัดงานแต่งเดินกันสบายจัดงานสู่เราก็นานนี่งานสู่เราไม่รู้ว่าหน้าไหนจัดกันฝนมาหมดแม่ค้าอัลลอฮ์ขายไม่ได้เลยก็ไปจัดหน้าฝนอัลลอฮ์อย่าให้ฝนตกต้องบอกหน้าฝนแต่ขออัลลอฮ์อย่าให้ฝนตกหน้าแล้งอัลลอฮ์เพื่อให้แล้งเผาดินเพื่อฆ่าเชื้อโรคมันมีฮิกมัตของมันโอ้อัลลอฮ์ให้ฝนหน่อยเถอะขอฝนกันจังเลยแต่การขอฝนทําได้ต้องเป็นวาระบางวาระมันใกล้จะตายแล้วมันมีเกิดขึ้นชายคนหนึ่งมาหานบีตอนวันศุกร์ท่านนบีครับที่บ้านเนี่ยแล้งหมดแล้ววัวควายตายหมดแล้วไม่ไหวแล้วขอฝนให้หน่อยนบีขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยโอ้อัลลอฮ์ได้ฝนลงละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วเดินกลับยังไม่ทันถึงบ้านเลยฝนตกกระหน่ำเลยแต่ไอ้ชายคนนี้ไม่ได้บอกนบีให้ขอแบบฝนหน่อยๆมันบอกให้นบีขอฝนตกทั้งอาทิตย์เลยเวลาฝนตกอาทิตย์ท่วมเวลาท่วมนบีเอ้ยต้นไม้หมดอีกเลยบ้านเบิ้นพังหมดไปหานบี
นบีขอให้ฝนหยุดตกนะเถอะนบีก็ขอดุอาฝนหยุดตกก็มันไปบอกนบีบอกว่าโอ้นบีขอดุอาต่อร้อยฝนลงแต่มันไม่ได้บอกเอาแค่วันเดียวมันเล่นบอกให้ตกนบีก็ขอลงทั้งอาทิตย์อ้าวดุอาขอฝนอัลลอฮุมมะอะกิสนาอัลลอฮุมมะอะกิสนาอันนี้ดุอาขอฝนดุอาขอให้ฝนผ่านไปอัลลอฮุมมะฮะวาลัยนาวะลาอะลัยนาโอ้อัลลอฮ์อย่าได้ฝนมันตกตรงนี้เลยไปตกตรงที่ที่คนเขามีความต้องการก่อนนี่ดุอาที่นบีสอนไว้แต่จัดงานหน้าฝนแล้วก็บอกขออย่าให้ฝนตกเต็นปิวโอ้โหวะลาเต็นปิวอาจารย์อาจารย์ช่วยขอดุอาทำไมอ่ะฝนยังลงอีกเออดุอากูก็เอามาอยู่หรอกเหมือนหลวงพ่อวัดอะไรหลวงตาเออหลวงตาเขาแขวนหลวงตาไว้ที่หน้ารถแล้วก็รถชนเปี้ยงพังหมดเลยเมียตายเหลือมันรอดมันบอกหลวงตาไม่ช่วยมันหลวงตาบอกกับมันไงกูก็โดนออกตั้งแต่80แล้วมันเหยียบ160แล้วไม่ตายได้ไงแล้วมันบอกว่าหลวงตาทำไมไม่ช่วยหลวงตาบอกกูกระโดดมาตั้งแต่80แล้วอัลลอฮ์หลวงตาโดดดีตั้งแต่มันเหยียบ80อ่ะอ้าวฉะนั้นก็ให้รู้นะครับมัตตะคอซัลลอฮูมินวะลาดินวะมากานะมาอูอัลลอฮ์ไม่เอาลูกไม่เอามาไม่ต้องแล้วไม่ต้องการใครมาอยู่คู่กับพระองค์ด้วยมินอีลาเห็นพระเจ้าองค์ไหนก็ไม่มีนะครับอิซัลลาซะฮะบะกุลลูอีลาเห็นบีมากอละกอถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วพระเจ้าของแต่ละองค์ก็จะโอ้นี่ฉันสร้างนี่ฉันสร้างไอ้คนนู้นบอกฉันสร้างนี่คนนี้บอกฉันสร้างนี่ท่านนั้นนะครับวะลาอะลาบะดูฮุมมาลาบะดินก็จะมีการแสดงอำนาจใครเหนือกว่ากันแต่ซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์บริสุทธิ์อัมมายาซิฟูนไอลักษณะแบบเนี้ยอัลลอฮ์คุมทั้งหมดฉะนั้นเวลาใครบอกกับพี่น้องบอกว่าเออเนี่ยทำไมพระเจ้าของมุสลิมท่านแน่จริงก็ให้คนรวยหมดเลยสิเราจะตอบยังไงประนอมอ๋อถ้าอัลลอฮ์ให้รวยหมดแล้วใครจะสร้างรถให้เราอ่ะใครจะสร้างแอร์ให้เราเพราะทุกคนรวยหมดเพราะว่าประนอมก็ไม่ได้ต้องการอะไรเพราะมีตังค์ต่างคนต่างรวยและอัลลอฮ์ก็ไม่ให้จนทั้งหมดถ้าจนทั้งหมดโลกไม่เจริญถ้าจนทั้งหมดมึงเอออยู่บ้านดินอันนี้มันก็จะต้องมีสร้างสุเหร่าในตักกี่ล้าน3ชั้นเนี่ยณตอนเนี้ยผมให้เลยนะ3ชั้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ล้าน3ชั้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอาจจะถึง30ด้วยซ้ำตอนนี้ของแพงถามว่าถ้าไม่มีคนรวยมาช่วยมีแต่คนจนน่ะเสร็จนะครับอ่ะวันนี้ใครมีคำถามอะไรไหมครับอาจารย์อยากจะถามอาจารย์ว่าคือก่อนจะถามอาจารย์เนี่ยผมก็จะเล่าความฝันที่ผมฝันเนี่ยเป็นฝันเกี่ยวกับเรื่องศาสนามันมีศาสนาปนอยู่ในนั้นอาจารย์ครับมันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาฆ่าหมูในแปลงผักโดยใช้มือเนี่ยชี้ไปเนี่ยหมูเนี่ยในแปลงผักเนี่ยตายเลยแล้วต่อจากนั้นเนี่ยเขาก็เข้ามากอดผมผมก็นึกในใจว่าผมอายุ79แล้วนะน้ำยาหมดแล้วจะมากอดผมทำไมเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมันก็บอกว่าแล้วมันก็บอกมันเนี่ยเป็นชัยฏอนที่มากอดผมเนี่ยมันจะมาฆ่าผมคือในฝันแบบนั้นนะฮะผมก็นึกในใจเอ๊ะมันเป็นชัยฏอนแล้วมันมาฆ่าผมผมก็กล่าวผมพอผมได้ยินอย่างนั้นผมกล่าวเลยว่าลาฮาวลากูติลาบิลลาลาฮาวลากูตะบิลลาฮินาดิมผมกล่าวไม่หยุดเลยครับใช่ครับแล้วก็เสร็จแล้วผมก็นึกในใจในท่านมันฆ่าผมเนี่ยมันถ้ามันใช้ยาไซยาไนด์นะฮะที่เคยออกข่าวอ่ะมันฉีดในเส้นเลือดผมเนี่ยผมก็ตายแงกๆแล้วครับครับผมก็พยายามนึกเกิดเอ๊ะเราจะตายแบบไหนนะเราจะมีความเจ็บปวดขนาดไหนหรือไม่เนี่ยพ
ความฝันเป็นแบบนั้นแต่ไม่นะอาจารย์พอผมกล่าวแบบนี้ละฮาวลากูติดาบิลาฮินอัซซิมปรากฏสักครู่เดียวมันหนีไปเลยมันไม่สามารถอยู่กับผมได้เลยผมก็แปลกใจว่าความฝันนี้แปลกก็เลยมาเล่าให้อาจารย์ฟังอัลฮัมดุลิลลาห์อันดับแรกบางทีก็เสมว่าฝันอันเนี้ยฝันดีหรือฝันร้ายเวลาสรุปความแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นฝันดีหรือฝันร้ายสำหรับบางทีก็เสมถ้าบางทีก็เสมฝันแล้วตื่นขึ้นมารู้สึกว่าเฮ้ยนะดีว่ะบางทีก็เสมอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยนบีสอนแต่ถ้าเกิดโอ้โหเฮ้ยถ้าเป็นจริงแล้วกูตายเนี่ยอย่างงั้นอยู่ทรมานให้ทำยังไงหันไปทางซ้ายแล้วกล่าวอาอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม3ครั้งแค่นั้นเองเพราะฝันเนี่ยเป็นจริงก็ได้ไม่เป็นจริงก็ได้ไม่มีการรับรองว่าทุกฝันคือความจริงอาจจะเป็นจริงและอาจไม่จริงก็ได้นบีก็เลยให้สูตรว่าฝันนั้นถ้าเป็นฝันดีดีตรงไหนเขามากอดบางทีก็เซมอัลฮัมดุลิลลาอายุเราก็เยอะแล้วมีคนมากอดอัลฮัมดุลิลลาไอตอนมันจะฉีดยาไซยาไนมันไม่ดีเลยเอาสิบเลยนะใช่นี่มึงจะฉีดกูเช่นเดียวเหรอแต่เผอิญมาเจอกับลาฮาวลาวะลากูใช่ไหมใช่ปะลาฮาวลาวะลากูลาฮาวลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาไม่มีพละกำลังอันใดเลยพละกำลังจริงๆคืออัลลอฮ์นะครับก็ดีอันนั้นในฝันก็อัลฮัมดุลิลลาห์ถือว่าฝันดีที่ผมกล่าวอย่างเงี้ยเนื่องจากอัลลอฮ์อาจจะโดนใจก็ได้ให้ผมกล่าวเพราะผมก็ไม่คิดว่าผมจะกล่าวแบบนี้เลยอาจารย์อยู่ๆผมก็กล่าวขึ้นมาเฉยๆเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นชัยฏอนผมก็เลยกล่าวแบบนี้อาจารย์ที่เช่นเดียวกันนะอาจารย์ถ้าสมมติว่าคนที่คัดนังเกตเนี่ยเวลาตายไปเนี่ยครับเขาก็จะมาถามปัญหาเรา3ปัญหาปัญหาที่เขาถามเนี่ยคือเราไม่จำเป็นต้องท่องอยู่ไหมไม่ต้องไม่ต้องทำโต๊ะเราก็ยุ่งอะดิอามันอิมานของเราเป็นผู้ตอบใช่ไหมอาจารย์รุ่นโต๊ะเรานี่แล้วมาเลกัดมาถามมารอบบูกามัดไหนว่ามันนบียุกาใครอะนบีอ๋อนบีเหรอนบีมูฮัมมัดว่ามาอิมามุกาและใครคืออิมามของท่านอิมามเซมอิมามุกาคือกุรอานอะอัลกุรอานุอิมามและเขาจะฟังออกที่ตอบคืออีมานเหมือนกันในฝันของเราแหละฉะนั้นวันนี้รักษาอีมานให้ดีจะปลูกบ้านแต่งงานลูกอย่าไปหาหมอดูเป็นภรรยาทำหน้าที่ภรรยาให้ดีนะครับเป็นโต๊ะเสียทำงานบริษัททำงานองค์กรไหนทำหน้าที่ให้ดีอย่าโกงเขาเวลาเราบกพร่องอะไรเราก็บอกเขาเนี่ยฉันบกพร่องนะจำไว้ดีคนตรงนะอยู่ที่ไหนก็รอดคนตรงนะดูเหมือนจะไม่ดีแต่เป็นคนดีใครๆก็รักคนตรงบางคนบอกเฮ้ยมึงอย่าตรงมากนี่นะถ้าตรงแล้วมึงเดี๋ยวมึงก็อยู่ไม่ได้ถ้าตรงแล้วอยู่ไม่ได้แสดงว่าที่นั่นมีคนเลวแต่อัลลอฮ์จะให้เราไปเจอคนดีเหมือนคนน่ะอัลลอฮ์สามีไม่ทำอะไรกินเลยเอาหน้าไม่นานหรอกอัลลอฮ์รถชนตายทนไปหน่อยสามีไม่ดีอัลลอฮ์เราทำงานประงกละหมาดก็ต้องทำลูกก็ต้องดูโอ้อัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์เลยขอให้ฉันเจอสิ่งดีๆวันหนึ่งไม่แน่หรอกแล้วไอ้ผัวคนนี้มันจะไปไหนล่ะมันเดินไปซื้อบุหรี่รถชนมันตายเราได้ผัวใหม่เป็นโต๊ะอิหม่ามเลยเท่านี้โต๊ะอิหม่ามก็มาปลอบใจอัลลอฮ์อดทนนะได้แต่งกับอิหม่ามอีกวันครับจ่ายครับตอนที่ผมคิดว่าจะตายเนี่ยถึงว่าตายไปแล้วเนี่ยเมียผมจะมีเมียใหม่มีผัวใหม่หรือเปล่าเนี่ยคือเราไม่ต้องวิตกกันเลยว่าเมียเขาถามมาว่าถ้าเขาตายเนี่ยจะมีใหม่ไหมมีเขาบอกว่ามีจำให้ดีเลยผัวตายมีใหม่นู่นเขาบอกมาแล้วนะถ้าตายมีไม่มีฮะจ๊ะมีนี่แหละขนาดเดินไปไหนไม่ได้นี่แหละมีมีอะไรอีกไหมอีกข้ออาจารย์ครับอันนี้รายงานโดยอบูดาวูดนะครับจากอันนัสเล่าว่าท่านนบีกล่าวว่าพวกเจ้าจงเดินทางในบางส่วนของเวลากลางคืนด้วยเพราะแผ่นดินจะถูกย่นลงในเวลากลางคืน
โอ้อันนี้ผมยังไม่ได้ไปดูชะรอมันนะครับว่าเป้าหมายของมันคืออะไรแต่หะดีษตัวเนี้ยเคยได้ยินนะครับแต่ต้องไปอ่านก่อนว่าเป้าหมายของมันคืออะไรอย่างเช่นคำศัพท์ในภาษาอาหรับเนี่ยบางทีอัลลอฮ์ดูนะดูในกุรอานอิซาดอรอบตุมฟิลอัรดีดอรอบาตัวนี้แปลว่าตีแต่เวลาไปอ่านอธิบายในกุรอานตัฟซีรเขาเรียกว่าเวลาจะภาษาอาหรับจงตีอิดริบแปลว่าจงตีดอรอบาแปลว่าตีแต่ในกุรอานใช้คำว่าดอรอบาเหมือนกันแต่แปลว่าเดินทางฉะนั้นไอ้ที่บางยีก็ถามเนี่ยอันนี้ต้องขอไปดูก่อนว่าไอ้กลางคืนมันสั้นลงมันยังไงอาจารย์ครับจะเป็นไปได้ไหมว่าเวลากลางคืนมันเป็นมากเวลาเราไปใต้เนี่ยมันรถตู้เนี่ยเขาจะเดินทางเวลากลางคืนบางทีเนี่ยอิสลามเนี่ยอันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้เขาเรียกพูดความรู้สึกจำไม่ดีนะที่เขาบอกวันหนึ่งเท่ากับ 5,000 ปีอะไรบางทีเป็นความรู้สึกอย่างเราดูสิลองเราอ่ะนั่งคุยนี่เป็นชั่วโมงนี่รู้ไหมตั้งเราโดนสมมติเดินทางเราคุยเนี่ยแป๊บเดียวแต่ลองขึ้นเครื่องบินดิโอ้โหเมื่อไรมันจะถึงชั่วโมงเดียวไปมักกะห์น่ะ8ชั่วโมงถึงแต่ถ้ามันนานไหมนานแต่ถ้าเรานั่งคุยกันล่ะอะไรวะมันเป็นความรู้สึกแต่หะดีษต้นนี้เดี๋ยวต้องขอไปดูก่อนนะครับได้ยินข่าวว่าช่วงนี้อาจารย์จัดไปทำอุมเราะห์ด้วยราคาถูกเหรอครับอ๋อเมษานี้ให้พี่น้องได้รู้นะครับใครจะเดินทางไปทำอุมเราะห์เมษานี้ 48,000 บาทครบทุกรายการเดินจากโรงแรมถึงมัสยิดฮารอมใช้เวลา12นาทีเนี่ยเดินไปจับเวลาเลย12นาที 48,000 บาทถ้าใครสนใจค่าตั๋วเครื่องบินค่าอาหารค่าอะไรครบทุกรายการแจกกระเป๋าอีก1ใบให้หนังสือคู่มืออีก1เล่ม48,000 บาทแต่ผู้หญิงต้องมีมารอมนะต้องมีมารอมด้วย 48,000 บาทถามว่าอาจารย์ทำไมจัดถูกเอาหน้าอยากจัดนะครับแต่ตอนนี้คนจองมาบัสหนึ่งเต็มแล้วพอผมต้องการ100คนตอนนี้ก็มาน่าจะ50แล้วเปิดไป2อาทิตย์เนี่ยมาละ50ส่วนใหญ่เขาจะไปเป็นครอบครัวเลยไงถ้าอย่างไปครอบครัวเนี่ยห้องหนึ่งโรงแรมอย่างดีนะโรงแรมเนี่ยเกรด3ดาวอ่ะดีใหญ่โตมโหฬารห้องสะอาดสะอ้านอาหาร3มื้อสมมุติว่าไปกัน5คนก้าวไปเลยห้องนี้ฮะห้องเดียวไม่ต้องแยกกับใครถ้าห้องไหนมี4เตียงครอบครัวไป4คนก็เอาห้องไปเลย4คนนะครับ 48,000 บาทเดินทางเดือนเมษาน่าจะประมาณกลางๆถ้าสนใจก็แจ้งความจำนงได้นะครับ 48,000 บาทห้ามต่ออีกนะจานขอต่ออีกหน่อยตาแล้วก็จำไม่ดีจากโรงแรมถึงมัสยิดฮารอมใช้เวลาเดิน12นาทีเดินไปเรื่อยๆคุยไปอาจจะเหลือ5นาทีก็ได้นะครับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัย